นะคะ60นะคะในช่วงต่อไปค่ะจะเข้าสู่ช่วงของการเสวนาในหัวข้อเรื่องรถแมพสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตยนะคะพอเราได้ยินคำว่ารถแมพนี่เราอาจจะนึกถึงแผนที่หรือแนวทางนะคะว่าทำยังไงให้มันไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้นะคะวันนี้สำนักงานได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านนะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะเราจะขออนุญาตแนะนำตัวแล้วก็เรียนเชิญขึ้นบนเวทีทีละท่านนะคะเริ่มจากท่านแรกก่อนค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านวัดคุณสมิทธิ์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านวัดด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านพงเทพเทพกัญจนาค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะต่อด้วยท่านที่3นะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรอาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศค่ะขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ต่อด้วยวิทยากรท่านสุดท้ายเลยนะคะเรียนเชิญศาสตราจารย์บรรเจิดสิงห์คณิติค่ะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์วิศวกรรมบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ท่านเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะและในวันนี้นะคะเราจะขาดคนสำคัญไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้นะคะท่านเป็นทั้งผู้ผลิตและก็ผู้ดำเนินรายการชื่อดังนะคะปัจจุบันนี้มีรายการอยู่ถึง5รายการนะคะทั้งออกทางช่อง3 HD นะคะ CNN 24นะคะช่อง PPTV HD 36แล้วก็ยังเป็นอดีตอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสิริบุญณัฐพันธ์ค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราอาจจะจำกัดแต่ว่าด้วยหัวข้อนี่มีรายละเอียดที่จะต้องพูดคุยกันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็เลยขอส่งมอบเวทีให้คุณสิริบุญณัฐพันธ์ต่อไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เส้นทางที่เรากำลังจะปูไปด้วยกันเส้นทางของสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตยโหตั้งหัวข้อนี้มานี้ทุกคนรีบกันมาแน่นห้องประชุมเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการตั้งโจทย์ที่ท้าทายมากในภาวะสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นเช่นนี้นะคะจริงๆเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของท่านคณะกรรมการเองตอนนี้ก็มีข่าวที่หลายคนจับตามองนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนก็เพิ่งจะมีข่าวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเรื่องเซซิโร่ของกสม.ไปนะคะเดี๋ยวผมต้องไปถามตกลงท่านจะเป็นท่านประธานอยู่เหมือนเดิมนะคะจะเป็นประธานเหมือนเดิมเดี๋ยวจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องรอฟังคำตอบนะคะวันนี้มีคำถามเยอะมีความสงสัยหลายเรื่องแต่วันนี้น่าจะได้คำตอบเป็นไปไม่มากก็น้อยจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านสังเกตว่าทั้ง4ท่านที่เป็นอดีตผู้พิพากษา2นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์นิติศาสตร์2เป็นนักกฎหมายทั้งหมดเลยนะคะนักกฎหมายยังเป็นที่พึ่งที่หวังสำหรับการปูเส้นทางที่ใช้หลักนิติธรรมหลักกฎหมายในการนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่คนไทยคาดหวังแล้วก็อยากจะเห็นในเร็ววันนี้นี่เราเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าไม่ทราบน่าจะยังเป็นอยู่นะคะเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่คำนิยามของแต่ละท่านที่กำหนดขึ้นมาแต่เรื่องของ
สิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นเรื่องหลักของบ้านเมืองแล้วก็เป็นของโลกนี้โลกใบนี้เลยทีเดียวทุกประเทศเราจำเป็นต้องมีหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการดูแลทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ละประเทศจะมีกรอบมีคำนิยามมีรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศนะคะประเทศเราก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันนะคะว่าคำว่ารถแมปก็เป็นคำหนึ่งที่เรากำลังช่วยกันสร้างภาพสร้างภาพที่ไม่ใช่สร้างภาพแบบจินตนาการภาพหลอกๆนะคะคือสร้างเส้นทางที่จะนำไปสู่สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางของประชาธิปไตยจริงๆในมุมมองของทุกท่านที่มีความหลากหลายกันนะคะทั้งมุมมองของท่านที่เคยเป็นอดีตผู้พิพากษามาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของสิทธิของพลเมืองคนไทยและคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยทั้งมุมมองของนักกฎหมายที่ทำงานคุ้มคลีกับปัญหาต่างๆในทุกแง่มุมของสังคมไทยมาทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะได้ภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าสื่อมวลชนก็คงให้ความสนใจแล้วก็นำเสนอสาระที่เราจะคุยกันในวันนี้ต่อไปด้วยนะคะผมต้องขออนุญาตเริ่มต้นจากท่านประธานซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่นะคะจนกว่าจะมีการสรรหาเสร็จเรียบร้อยไปเนี่ยนะคะท่านประธานเองในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยสิทธิมนุษยชนต้องบอกอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบสถาปนาของเรา17ปีตรงกันวันนี้พอดีเลย13กรกฎาคมท่านเองมีมุมมองในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนที่เรากำลังจะนำพาไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยอย่างไรครับไม่ได้กดทางครับความจริงแล้วเนี่ยในคำว่าสิทธิมนุษยชนนะครับเราก็เพิ่งจะคุ้นหูกันเมื่อไม่นานนี้นะครับไม่ถึงขนาดว่าเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับทั้งๆที่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมันต่อเนื่องขึ้นมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็ได้ยอมรับในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ก่อกำเนิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540ฉบับปี2540นะครับแต่ว่าระยะเวลาการจัดตั้งองค์กรนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้กฎหมายลูกนะซึ่งตอนเราผมลบคูณหารนึงครับไม่ต้องคูณหารก็ได้ผมลบจาก40ในปีนี้นะครับก็น่าจะเป็น20ปีแล้วนะครับไอ้ตั้งไว้17ปีมันมีขั้นตอนของการออกกฎหมายด้วยนะครับกฎหมายลูกแล้วก็กว่าจะจัดตั้งเสร็จเนี่ยก็ร่วมมาอีก 2-3 ปีนะครับก็เลยทำให้เราเติบโตขึ้นมาแค่ระยะเวลาแค่17ปีพอดีเลยนะครับแต่จากเวลา17ปีนี่นะครับก็มีพัฒนาการของเรื่องสิทธิมนุษยชนพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับแห่งชาติเนี่ยชุดปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดที่3นะครับแล้วก็มีมาแล้ว2ชุดซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งทำไมมีการย้อนหลังไปถึง13ปีนี่ถ้ามีความสนใจอะไรจะได้พูดกันทายหลังก็ได้นะครับทีนี้ความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายไว้ตรงๆนะครับมีแต่จะพูดถึงเรื่องว่าสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะครับตามรัฐธรรมนูญตามพระบัญญัติตามกฎหมายไทยนะครับรวมทั้งพันธะตัวนี้ระหว่างประเทศที่เราเป็นภาคีอยู่นะครับก็ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากนักว่าไอ้สิ่งที่ว่านี้เนี่ยใช่สิทธิมนุษยชนหรือไม่จนกระทั่งเมื่อมีบางมีรัฐธรรมนูญปี60นะครับความจริงเนี่ยเรามีข้อหยาบคณะกรรมการสิทธิฉบับแรกปี2542และฉบับนี้เนี่ยนะครับเราขอแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี50ก็แก้ไขไม่สำเร็จหลายปีต่อมาไม่สำเร็จจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ50เองเนี่ยก็รักษาตัวเองไม่ได้ถูกทิ้งนะครับก็เลยขอให้เกิดรัฐธรรมนูญช่วงกลางปี57และต่อมาก็มีรัฐธรรมนูญปี60ที่เราใช้บังคับอยู่เวลานี้ตั้งแต่วันที่6เมษายนเป็นต้นมาทีนี้ในรัฐธรรมนูญปี60เองนะครับก็น่าสนใจนิดหนึ่งนะครับในคำปรารภนะครับก็อ้างกล่าวอ้างถึงเนี่ยครับเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนเท่าถึงความเป็นมาเนี่ยเท่าความเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของประเทศชาติในขณะนั้นขณะที่มีการลบราข้าวฟันกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ได้ในคำปรารภเนี่ยก็ได้พูดถึงว่า
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเนี่ยต้องอาศัยหลักอะไรบ้างน่าสนใจครับนอกจากหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและยังมีหลักสิทธิที่จะอยู่ในนั้นด้วยในคำปารภด้วยก็ได้รับการยอมรับในขั้นเขียนไว้ในคำปารภของรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยในมาตราแรกก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิความเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิทธิมนุษย์ไม่มีคำอธิบายครับในหมวดว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน5องค์กรอิสระรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับได้ยกสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติเนี่ยนะครับจากในอดีตนะครับซึ่งไม่ได้จัดให้เป็นองค์กรอิสระก็ได้จัดให้เป็นหนึ่งใน5องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับก็ได้บัญญัติถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติอยู่2มาตราคือมาตรา246กับ247นะครับ246ก็พูดถึงเรื่องว่าการที่อำนาจหน้าที่เนี่ยหรือหน้าที่อำนาจอยู่ในมาตรา247 246เนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยก็พูดถึงว่าการสรรหาเนี่ยครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชาตินะครับจะต้องประกอบด้วยนะครับองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องมีตัวแทนมาจากภาคประชาสังคมนะครับได้กำหนดไว้ในตัวรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่เราเรียกร้องก็ขอให้ทางคณะยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าเงื่อนไขข้อหนึ่งนะครับที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดไว้ให้เราแก้ไขกฎหมายเนี่ยนอกจากเรื่องการสรรหาเนี่ยครับองค์กรของการคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะครับก็ยังมีองค์กรข้ออีกเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจะต้องนะครับมีกฎหมายที่รับรองเนี่ยนะครับหรือคุ้มกันเนี่ยเราเรียกว่า immunity หรือความคุ้มกันเนี่ยนะครับว่าถ้ากรรมการสิทธิ์ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตแล้วเนี่ยนะครับจะต้องไม่รับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญานะครับอย่างนี้เป็นต้นผมก็เลยสื่อให้ทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ในการเขียนกฎหมายรูปหรือพรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ์ว่าเรื่องไหนข้อนี้ควรจะต้องกำหนดไว้นะครับแต่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ไม่ยอมที่จะใส่ไว้ในตัวรัฐธรรมนูญนะครับเราเรียกร้องไปจนถึงขั้นที่ว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.นะครับได้เสนอร่างพรบ.ฉบับนี้ต่อสนช.แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีเรื่องอิมมูนิตี้ไว้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าต้องมีถ้าไม่มีแล้วเนี่ยสถานะ A ที่คุณกล่าวหาเราเนี่ยนะครับที่ลดเป็น B เนี่ยครับมันจะไม่มีทางคืนมาตัวในที่สุดเนี่ยสนช.ก็เข้าใจแล้วก็เลยไปใส่เงื่อนไขไว้ข้อนี้เนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ในกฎหมายรูปนะเพราะนั้นเงื่อนไขกฎหมาย2ข้อที่องค์กรระหว่างประเทศได้กำหนดมาเนี่ยตอนนี้เราได้จัดการให้ครบถ้วนแล้วนะครับให้มีแล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนเงื่อนไขข้อ3เนี่ยเรื่องการท่าทีสนองตอบต่อการละเมิดสิทธิราชาเนี่ยในระยะคณะเวลาที่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี58เนี่ยยังไม่มีการละเมิดสิทธิอย่างถือเงินอย่างกว้างขวางรุนแรงเหมือนกับปี2553นะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถานะขององค์กรกรรมการสิทธิไทยเนี่ยถูกลดจาก A ถึง B นะครับเพราะว่าการความการละเมิดสิทธิอย่างใหญ่หลวงในปีนั้นเนี่ยนะครับตัวที่คณะกรรมการสิทธิในชุดนั้นเนี่ยนะครับอดีตนะครับไม่ใช่รู้จุดปัจจุบันได้มีรายงานผลการตรวจสอบนะออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีนะถึงปี56นี้เป็นต้นความจริงเท่าที่ผมทราบเนี่ยคณะกรรมการสิทธิในชุดนั้นเนี่ยได้ร่างนะได้ตรวจสอบแล้วออกเดียมที่ออกรายงานผลการตรวจสอบแล้วแต่ว่าเนื่องจากความขัดข้องหลายประการเนี่ยทำให้ไม่สามารถออกไปได้คือตัวรายงานพร้อมแล้วแต่ยังไม่ออกมาไม่ได้จะออกมาก็ประมาณปี2556มี3ปีถัดมาซึ่งถ้าตัวเลขอย่างนี้แล้วเนี่ยระยะเวลา3ปีถือว่าล่าช้าแล้วแปลว่าตั้งแต่ที่คณะกรรมการสิทธิที่3ที่รับหน้าที่มาเนี่ยยังไม่มีการละเมิดสิทธิที่มีชนอย่างใหญ่หลวงขนาดนั้นเพราะนั้นการที่เราตรวจสอบข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธินะครับรวมทั้งเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ในด้านการตรวจสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าจากข้อร้องเรียนหรือการตรวจสอบที่ซึ่งสามารถทำให้เสร็จไปได้ในอดีตนะครับ 10%นะครับแต่ว่าพอคณะกรรมการสิทธิชุดนี้เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยเราก็ได้ปฏิรูปนะวิธีการตรวจสอบการทำรายงานว่าจะต้องมีเหตุผลอย่างไร
แต่ผมก็ใช้ประสบการณ์ทางด้านเคยเป็นผู้อาสามาก่อนเนี่ยมาช่วยทำให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความถูกต้องครบถ้วนขึ้นนะครับจนกระทั่งนี้นะครับข้อร้องเรียนที่เราได้ตรวจสอบเนี่ยมันก็ได้เสร็จสิ้นไปเนี่ยกว่า 75% นะครับคือจะจัดจอดมาไม่ต้องอย่างน้อยที่สุดก็ 70% ที่เป็นได้ถ้าระยะเวลาที่กรรมการสิทธิ์ชุดนี้เนี่ยอยู่ช่วงครบวาระ6ปีตามกฎหมายเก่านะกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมี7ปีนะครับถ้าครบวาระ6ปีตามกฎหมายเก่าเชื่อว่าเนี่ยไอ้ข้อร้องเรียนเนี่ยจะค้างน้อยมากนะครับผมคิดว่าไม่ถึง 10% จากเงินมากก็คือว่า 60% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้ร่างกฎหมายเนี่ยครับซึ่งแต่เดิมนี่นะครับไม่มีท่าทีในการเซตซีโร่นะคือว่าล้มกระดานกรรมการสิทธิ์ชุดนี้ซึ่งทำหน้าที่ยังไม่ครบ6ปีตามวาระเดิมแค่2ปีกว่าก็จะเซตซีโร่ไปนะครับก็ในเหตุผลข้อหนึ่งก็คือว่าอ้างว่าเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะถูกลดสถานะจาก A ถึง B นะซึ่งเหตุผลข้อนี้เนี่ยมันใช้อ้างไม่ได้เพราะว่ามันไม่ปรากฏในหลักการบาลีที่จะลดสถานะนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในข้อที่จริงมันก็ขัดกันด้วยนะการที่เราตรวจสอบข้อร้องเรียนเนี่ยนะครับมันก็เร็วขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจของกองทัพประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะครับและถ้าจะจำกัดขอบเขตแคบลงมาก็คือเรื่องธุรกิจสิทธิมนุษยชนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ EU นะครับเราก็จะเรียกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในความเป็นมาเนี่ยเรารวมทั้งความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็มีความเป็นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้แปลอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับซึ่งเรากำลังจะใช้เป็นแผนที่เนี่ยในเส้นทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับซึ่งจะมีปัญหาเรื่องว่าให้มันขัดกับหลักกฎหมายด้วยไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับ อย่างเช่นข้อแรกก็คือว่าไอ้กรณีที่นะครับกฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดไว้ในบททั่วไปว่าจะคำนึงถึงหลักนิติธรรมหลักความเสมอภาคนะครับแล้วก็เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับและความเป็นจริงนะครับเกิดขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้หรือเปล่านะฮะและขณะเดียวกันในตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยในบททั่วไปกับบทเฉพาะการบางทีก็ขัดแย้งกันก็มีปัญหาเหมือนกันเช่นว่าในบททั่วไปเนี่ยกำหนดเรื่องจำนวนของสมาชิกวุฒิสภาไว้200คนแต่ในบทเฉพาะการกำหนดไว้ถึง250แล้ว250มีที่มาเนี่ยค่อนข้างจะผูกขาดด้วยองค์กรนะซึ่งไม่ได้มาจากระบบหลักทั่วไปตามบททั่วไปนะครับแล้วยังกำหนดนะให้มีตำแหน่งเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งเนี่ย6คนใน250คนกำหนดตำแหน่งไว้ว่าให้ต้องเป็นสมาชิกวุฒิสภา6คนกำหนดตำแหน่งนั้นเลยนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสามารถทำได้หรือไม่แล้วมันจะขัดแย้งกับเรื่องการที่เราจะเดินทางไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยหรือเปล่านี่น่าสงสัยมากครับแต่ผมตอบก็สงสัยด้วยว่าคำถามของคุณจิรูไว้ก็ตอนต้นถามว่าตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิ์รวมทั้งกรรมการสิทธิ์ทุกท่านเวลานี้นะก็ยังคงทำหน้าที่อยู่นะครับถึงแม้ว่ากฎหมายเนี่ยในบทเฉพาะการของกฎหมายลูกของคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยจะให้พ้นจากตำแหน่งก็ตามแต่ก็ยังคงให้ทำหน้าที่อยู่เพราะนั้นก็ยังคงต้องทำหน้าที่ไปถ้าต้องจริงไปแล้วเนี่ยเรื่องที่จริงทำหน้าที่มากกว่าเดิมอย่างว่าที่สุดนี่นะครับเราจะต้องออกเนี่ยระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายลูกในจอหมายนี่นะครับตั้งหลายสิบฉบับนะและจนกระทั่งในทุกวันอังคารเราจะมีการประชุมเรื่องกรรมการสิทธิการบริหารซึ่งจะออกระเบียบข้อบังคับนี้จนเดี๋ยวนี้ยังออกไม่เสร็จเลยครับครับคุณค่ะมีประเด็นที่ท่านประธานวัดพูดไปนี่คงจะเป็นประเด็นข่าวนะคะเรื่องให้จับตาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี60จะขัดแย้งกับหลักการของประชาธิปไตยด้วยหรือเปล่าต่อไปคิดว่าจะมีคนฟ้องหรือว่าจะมีคนยกเลิกอะไรหรือเปล่าท่านประธานคะก็อาจจะเป็นได้แต่ก็อีกเรื่องหนึ่งเราขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งในบททั่วไปเองเนี่ยต้องมีบทเข้าใจว่าหมวด16นะครับของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยได้กำหนดการปฏิรูปประเทศแล้วก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้หลายด้านนะครับเดี๋ยวจะมีบางท่านจะพูดรายละเอียดแล้วก็ตอนนี้ท่านอยากเรื่องแผนยุทธศาสตร์ก็ออกมาใช่ไหมครับก็ปัญหาก็คือว่าระยะเวลาเนี่ยที่กำหนดไว้เนี่ย20ปี
แล้วกำหนดโดยใครแล้วผูกพันโดยอนาคตของประเทศชาติโดยถึงประชาชนประเทศชาติใน20ปีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนผมจะรอไว้ก่อนนะท่านประธานตั้งประเด็นแบบนี้นี่อาจารย์ถ้าทำจะหนักหนาเอาอยู่เหมือนกันนะคะยังไงดีคะขอเลยค่ะอาจารย์ยิ้มเราพอพร้อมรับเลยนะคะเชิญค่ะอาจารย์ยิ้มค่ะดาวดังอยู่ค่ะอาจารย์ได้ยินค่ะขอบคุณต่อสำนักมากนะคะที่ให้ไปโอกาสผมอีกครั้งนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะฝากก็คือที่เราใช้ศัพท์กันเนี่ยสิทธิชนหรือจริยธรรมเนี่ยพื้นฐานมันมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นแกนค่ะเวลาใช้ศัพท์สิทธิชนเนี่ยผู้ทั่วไปหมายความว่าเราต้องการหลักประกันจากรัฐในสิ่งที่เราน่าจะได้ค่ะพื้นฐานคือเป็นหลักพื้นฐานซึ่งมีหลายมิติให้หลักในสิทธิทางเศรษฐกิจค่ะทำการศึกษาสาธิปาฯนะฮะได้เข้าศึกษาสูงสุดต้นและที่สำคัญในพิจิตรสาธิปาฯที่มีสิทธิพิจารณาค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเพราะมันเกี่ยวกับการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมการแสดงออกการรวมกลุ่ม5คนนี้ถือว่าได้อยู่ไหมคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับต้องอยู่ที่ไหนนะครับแต่เรื่องนี้คือที่เราต้องคุยในวันนี้ก็คือสิทธิชนบวกกับประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องสิทธิชนอย่างเดียวค่ะทีนี้กลับไปดูประวัติศาสตร์ของไทยนิดนึงนะครับท่านผู้รับก็คงจะจำได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ16นั่นน่ะมาจากประชาชนทั่วไปค่ะและในนั้นเป็นครั้งแรกที่สิทธิชนปรากฏเป็นครั้งแรกนะแต่ไม่ได้ปรากฏในหมวดแรกไม่มีฮะในเรื่องแนวคิดทั่วไปเนี่ยศัพท์นี่ไม่ได้ปรากฏในหมวดแรกผมก็เลยต้องถามว่าแล้วปรากฏตรงไหนศัพท์ที่เราใช้เป็นซินอนิมของสิทธิชนเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับ16ก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราใช้เหมือนกับสิทธิชนส่วนคำว่าสิทธิชนเนี่ยครั้งแรกที่ปรากฏในฉบับ16ก็คือการตั้งกรรมการสิทธิชนซึ่งจะเป็นหมวดต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดของไทยฮะใช้ซินอนิมแต่ก็ดีที่ตั้งกสม.ขึ้นมาในช่วงฉบับ1640และหลังจากนั้นเนี่ยฉบับอื่นที่ตามมาก็มาจากรัฐประหารมาจากรัฐประหารนะครับเราก็ต้องเข้าใจข้อความนี้ก็คือกรอบของสิทธิเสรีภาพประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับ17 18อะไรหลังจากนั้นอ่ะนะจน20วันฉบับ20เนี่ยเกี่ยวข้องกับข้อความของรัฐทหารไม่มากก็น้อยนี่ผมพูดเป็นความจริงนะฮะส่วนถ้าเจอเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตีความของรัฐธรรมนูญหรือส่วนอื่นเกี่ยวเชื่อมในประเทศไทยก็ต้องเข้าใจฐานของอำนาจที่มาที่ไปไม่มากก็น้อยตั้งแต่อายุจาก16ถึง20ปีข้อ2คือว่าเวลาเราใช้ศัพท์สิทธิชนเนี่ยเราหมายความว่ามีนิติสากลเข้ามาด้วยที่ตรงวัดและตัววัดอันนี้ก็จริงๆก็อยู่ในกฎหมายไทยก็คือนิยามของสิทธิชนในประเทศไทยเนี่ยไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ไปอยู่ในพระราชบัญญัติกสง.ซึ่งเขียนไว้ว่าสิทธิชนนั้นก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายไทยและสนธิสัญญาที่เราเป็นภาคีเพราะฉะนั้นมีนิติสากลเข้ามาเราเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญา7ฉบับเช่นอนุสัญญา27อนุสัญญา5ประมาณนั้นก็ซึ่งกระทบทั้งนั้นในเรื่องกฎหมายไทยนะครับข้อ3ก็คือถ้าใช้ศัพท์ว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็คงไม่มีนิยาม 100% แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมประชาชนถ้ามองลำดับรัฐถัดก็คงจะต้องหมายความว่าเลือกตั้งรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะครับเสรีแฟร์มาจากระบบที่มีหลายพรรคเป็นต้นส่วนฝ่ายที่มีกองหรือฝ่ายอื่นก็มีพื้นที่ของตนเป็นกองนะแต่รัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งแต่ผมเองจะเน้นเสมอว่ารัฐนูนก็ประชาธิปไตยนะถ้ามองในบ้านเนี่ยก็คงจะต้องหมายความว่าการมีส่วนร่วมในบ้านด้วยเช่นไม่มีเด็กเป็นต้นแต่ที่เราเป็นห่วงก็คือลำดับรัฐแต่ว่าอย่างไรกันข้อปรับคิดนิดนึงนะครับทีนี้พอมาถึงนิติของประเทศไทยเนี่ยที่ท้าทายก็คือว่าถ้าบวกกันระหว่างสิทธิชนและประชาธิปไตยในขั้นต้นเนี่ยมีข้อปรับคิดอะไรบ้างผมอยากจะมองแบบบวกๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่และลู่ทางสู่การเลือกตั้งน่าจะเปิดให้ได้เร็วขึ้นดีขึ้นทำไมถึงอ้างอย่างนี้เพราะว่าอะไรมีคดีของศาลอยู่5คดี
ในปัจจุบันที่เพิ่งออกมาในไม่กี่เดือนเนี่ยที่เปิดช่องทางให้เข้าไปสู่การเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นถึงแม้ก็ยังมีอุปสรรคก็หนึ่งก็คือว่าแตะต้องคดีเกี่ยวกับคอสชที่ถึงเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นเรื่องอายุของท่านผมไม่แตะนะฮะแต่อีก4คดีเนี่ยเกี่ยวข้องศาลรัฐธรรมนูญตีความใน3กับ4คดีนะครับที่เปิดช่องทางให้สู่การเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นหน่อยดังต่อไปนี้คดีที่1ที่ฝากไว้คือศาลรัฐธรรมนูญตีความในเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งถูกแก้ไขโดยคำสั่งของคณะปฏิวัติซึ่งศาลบอกว่าที่จะแก้ไขเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าที่แก้ไขให้มีเงื่อนไขที่ว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะต้องให้สมาชิกมาจดทะเบียนใน30วันนั้นไม่เป็นไรไม่ขัดรัฐธรรมนูญปล่อยไปตาคุณคิดหน่อยเพื่อจะเปิดลูกทางสู่การเลือกตั้งคดีต่อไปเนี่ยเป็นคดีที่3ใน1 2 3พูดอะไรฮะคดีที่2เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งก็คือคดีเกี่ยวกับร่างพ.ร.ก.เกี่ยวกับสว.สมาชิกวุฒิสภาซึ่งร่างนี้วางวิธีของสมาชิกหรือผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกที่สมัครเข้ามาได้จะเสนอตัวเองก็ได้หรือเสนอผ่านองค์กรตามพ.ร.ก.ก็ได้ซึ่งศาลก็ตีความอยู่ผมว่าอันนี้ก็โอเคปล่อยเพื่อจะเปิดช่องให้เข้าสู่การคัดเลือกของสว.ซึ่งเมื่อกี้มีประเด็นที่ท่านรัฐได้พูดถึงคดีที่3หรือ4ที่พูดถึงก็คือคดีเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ของส.ส.ซึ่งร่างพ.ร.บ.ของส.ส.ของส.เนี่ยมีประเด็นที่น่าฝากคิดมากก็คือเปิดช่องให้คนพิการขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้เพื่อมาลงคะแนนเสียงและศาลก็ตีความว่าการเปิดช่องทางให้คนพิการเนี่ยมาลงคะแนนโดยมีความช่วยเหลือฝ่ายอื่นโดยเขาต้องการให้มีเลยนะครับไม่ขัดกับหลักของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าจะต้องมีการเลือกตั้งโดยตรงและลับอันนี้ก็เพื่อสำหรับคนพิการผู้สูงอายุด้วยนะครับก็ดีที่ตรงกับหลักสากลสมควรและคดีสุดท้ายนะฮะ1/5เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือมีคดีของศาลฎีกาที่กลุ่มประชาชน10กว่าคนเนี่ยขอให้ศาลตีความว่าการที่มีรัฐประหารนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาโดยเฉพาะหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาตรา1/3 1/4เป็นต้นเนี่ยเกี่ยวกันทั้งหมดศาลตีความบอกว่ายกฟ้องนะครับเพราะว่าอะไรการทำรัฐประหารนั้นถูกเดียวโทษไปแล้วโดยรัฐธรรมนูญฉบับที่เช่นว่า19/20ที่มีมาตราที่บอกว่ายกเว้นการกระทำของฝ่ายรัฐประหารนะครับท่านเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยช่วยเคลียร์พื้นที่ให้นำสู่การเลือกตั้งน่าจะเร็วขึ้นพอสมควรหมายความว่าไงคะอาจารย์นะครับก็หมายความว่าจะมีเลือกตั้งก็ยังเร็วขึ้นกว่าก็อยากใช้ไปนะผมพยายามใช้ลางว่าสาเองเนี่ยนะครับก็พยายามเคลียร์พื้นที่ในการให้เข้าสู่เวทีที่น่าจะมีการเลือกตั้งให้ได้เร็วขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังรออยู่ในเรื่องวันที่แล้วก็มีอื่นๆที่ตามมาซึ่งเดี๋ยวก็คุยรอบสองแต่ตอนนี้ฝากไว้นี้นะครับสุดท้ายในขั้นต้นที่ผมฝากไว้นิดนึงก็คือว่าส่วนบัวก็มีในประเทศไทยในเรื่องเรคคอร์ดนะครับในเรื่องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยส่วนไม้กันบกนะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองว่าเรคคอร์ดหรือประวัติของเราในเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจะเป็นเรคคอร์ดที่ฝรั่งเขาเรียกว่า ambivalent สองนัยยะและถ้ามีรอยยิ้มเขาก็บอกว่าเป็น charmed ambivalent คือต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับแต่ว่าจะโชมหน่อยก็ได้แล้วก็จะติงหน่อยก็ได้ก็ขอโชมสัก5ได้ไหมได้เลยนะโดยเร็วนะครับแล้วก็ติงหน่อยสัก5นะดันต่อไปนี้ดันต่อไปที่ดีแน่และได้รับการชื่นชมทั่วโลกก็คือเรคคอร์ดในเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมก็ได้รับการโดยเฉพาะในเรื่องแพทย์30บาทที่ชาวบ้านเข้าถึงเนี่ยกระบวนการสาธารณสุขบวกกับนโยบาย HIV หลักที่เลือกเฟื้อต่อเอสเอชไอวีอันนี้ดีแน่ถ้าไปดูเอกสารของชาตินะที่ผมเองก็ต้องนั่งดูเยอะดีมากเพราะฉะนั้นขอทะนุถนอมเรื่องนี้และทำให้ดีขึ้นอีกถ้ามีพรบ.สาธารณสุขออกมาใหม่ก็อย่าไปลดกลางทางด้านนี้ก็ทำดีอยู่แล้วข้อ2ที่ดีแน่ที่ต้องชื่นชมเลยนะครับก็คือการต่อต้านการค้ามนุษย์
ซึ่งอันนี้ก็ได้ฟังแล้วก็คือแม้แต่สหรัฐเองก็จะยกลำดับของเราเป็นลำดับ2แต่ไม่ใช่ลำดับ1นะฮะแต่บ้านยังมีอยู่นะยังไม่เคยเสร็จอยู่นะครับมาจาก2ลบกลายเป็น2นะฮะอันนี้ก็ดีขึ้นก็ขอให้กำลังใจโดยเฉพาะการปราบผู้ใหญ่บางท่านที่ไม่เอื้อต่อสิทธิชนแล้วก็ได้เอารัฐเวทคนเขาเป็นขั้นแรกที่เราทำได้อันที่3ก็คือการที่เรานำหลักสากลเข้ามาใช้ในประเทศเรามากขึ้นเช่นอะไรฮะเช่นเกณฑ์พัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal ที่มากระทบแผน20ปีของเรานะครับเป็นต้นที่ฟังเมื่อกี้นะครับไม่มากก็น้อยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราด้วยนะครับและประเด็นที่4ก็คือการที่โดยเฉพาะทางใต้เนี่ยเราเปลี่ยนจากการใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินไปสู่พระราชบัญญัติความมั่นคงให้ศาลเข้ามาเกี่ยวข้องรับช่วงมากขึ้นซึ่งทำในหลายจังหวัดแล้วในหลายพื้นที่ในทางใต้เนี่ยทำให้สถานการณ์โปร่งใสขึ้นถึงแม้ยังไม่เพอร์เฟคและประเด็นที่5นะครับก็คือที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคลียร์พื้นที่พลาดในหลายเรื่องดังเช่นในพรบ.เลือกตั้งพรบ.เกี่ยวกับสว.และพรบ.ส.ส.นะครับนั่นคือ5อย่างที่ต้องชื่นชมนะครับซึ่งน่าจะทำกันบ้านร่วมกันให้นำไปสู่การเลือกตั้งได้เร็วขึ้นและโปร่งใสขึ้นแต่5อย่างของรถแมพถูกไหมอาจารย์5อย่างที่ยังไม่ค่อยราบรื่นนักใน Charm and Villains ของประเทศไทยคือดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือว่าเรื่องเดียวโทษกรรมตนเองเนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วจะว่ายังไงกันนะครับแต่ศาลในศาลฎีกาล่าสุดก็บอกว่าในกรณีเช่นว่ามีข้อมูลเคลียร์ไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังคาอยู่ในเวทีสากลเขายังไม่สบายใจที่มีแนวโทษกรรมตนเองนะครับไม่มากก็น้อยข้อ2การที่ลังเลในการเลือกตั้งบางส่วนในที่เลื่อนหลายส่วนเขาก็ไม่สบายใจและเขาต้องการทราบให้กำหนดให้ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับประเด็นที่3ก็คือในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและรวมกลุ่มยังมีความขรุขระโดยเฉพาะการใช้บางมาตราของกฎหมายยาเช่น12หรือ16เป็นต้นนะครับประเด็นที่4ก็คือตอนนี้เรามีวาระแห่งชาติที่มาจากฝ่ายท่านผู้มีอำนาจแต่ในบางครั้งเนี่ยถึงแม้มีวาระอันนี้ที่สัญญาว่าจะมีมาตรฐานสากลจะมีเยียวยาให้เนี่ยในวันรุ่งขึ้นก็เกิดจับกลุ่มคนที่จะพยายามเรียกร้องสิทธิตามหลักประชาธิปไตยขัดกันไงก็ไม่รู้ในชามกันเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะแต่ที่5ก็คือล่าสุดเนี่ยผมไม่เขียนนะที่นี่แต่เป็นประเด็นสากลที่คือลงโทษประหารชีวิตนะฮะซึ่งยังไม่จบเพราะว่าเราไม่ได้ลงโทษมาตั้งนานแล้วอยู่ดีเราก็มาลงโทษล่าสุดเขาก็ถามว่าทำไมนะครับซึ่งในหลักสากลที่เราสัญญาไว้ภายใต้กติกาในเรื่องสิทธิทางการเมืองเนี่ยเราสัญญาว่าเราจะไม่ลงโทษนอกจากกรณีที่สาหัสจริงๆซึ่งก็ไม่ชัดว่าที่ลงโทษไปจะสาหัสจริงๆหรือไม่เราจะทำยังไงที่จะมุ่งสู่กระแสสากลที่ถึงไม่ลงโทษเลยนะครับแม้แต่ยังไม่แก้กฎหมายนี่คือภาพรวมขั้นต้นผมฝากไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มีรอยยิ้มจริงๆนะครับประเทศไทยไม่ต้องมีชามแบบเป็นเรื่องใช่ไหมฮะนะครับไม่ต้องมีสองในยะสิ่งที่เราร่วมสู่ถ้าจะเรียกว่ารถแบบก็คือเราต้องการมีแชร์คอมมิตเมนต์ก็คือการร่วมทางกันสู่สิ่งที่ดีขึ้นกับเราที่เป็นไปตามหลักสากลซึ่งคำนึงถึงและก็ภูมิใจในภูมิปัญญาที่ดีในท้องถิ่นด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขาดูเหมือนว่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเราเลยก็พึ่งศาลเป็นหลักนะคะอาจารย์ฟังดูเหมือนส่วนใหญ่แล้วฟังว่าเอาอันทุกอย่างก็ต้องมาจากศาลเสมอไปดูนี่นักกฎหมายก็4คนนะคะที่ต้องนั่งคุยกันเรื่องนี้ว่าสิทธิมนุษยชนจะอยู่บนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างไรเอาไปนักกฎหมายท่านนึงค่ะเมื่อสักครู่จากรั้วจุฬาคราวนี้มาจากรั้วธรรมศาสตร์กันบ้างดีกว่าอาจารย์บรรเจิดจะเล่าให้ฟังเป็นอย่างดีเพราะว่าจริงอยู่ร่วมในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์วันศักดิ์ด้วยรวมถึงเรื่องปฏิรูปประเทศด้วยนะคะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะเรียนท่านประธานกรรมการสิทธิ์นะครับกรรมการสิทธิ์แล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมการศึกษานั้นกับรถแบบสิทธิขึ้นชนบนเส้นทางประชาธิปไตยครับผมมีอยู่4ประเด็นครับประเด็นแรกผมจะพูดหลักพื้นฐานนะครับของสิทธิชนกับประชาธิปไตยนะครับประเด็นที่2นี่ผมจะพูดสิทธิมนุษยชนบ
บนเส้นทางประชาธิปไตยของไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานะครับมองย้อนหลังไปหน่อยก่อนที่จะมองไปข้างหน้าประเด็นที่สามผมจะพูดสิทธิของชาวบ้านนะครับผมจะสิทธิของชาวบ้านเป็นประเด็นสำคัญประเด็นที่สี่ผมจะพูดเซซีโร่ผมได้เปิดประเด็นที่มันสำคัญผมจะเป็นหัวใจสำคัญของการที่จะเดินไปสู่บนเส้นทางประชาธิปไตยนะครับเพราะมีสี่ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับหลักการสิทธิมนุษยกับประชาธิปไตยเนี่ยความจริงสองหลักการนี้มันคือรากแก้วของเสรีประชาธิปไตยครับรากแก้วเสรีประชาธิปไตยว่ารากหนึ่งก็คือหลักนิติรัฐนิติธรรมอีกรากหนึ่งคือหลักประชาธิปไตยสองหลักนี้จะอิงสัมพันธ์กันเสมอนะครับมีหลักใดหลักหนึ่งเสรีประชาธิปไตยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้มีหลักใดหลักหนึ่งนะครับไม่มีทางจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้นะครับมีแต่หลักประชาธิปไตยไม่มีนิติรัฐนิติธรรมก็ดำรงอยู่มั่นคงไม่ได้ครับมีนิติรัฐนิติธรรมไม่มีประชาธิปไตยก็ดำรงอยู่อย่างมั่นคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองหลักนี้เนี่ยมันจึงเป็นสองหลักที่อิงกันครับเป็นสองหลักที่อิงกันเพราะฉะนั้นของไทยนะครับของไทยเนี่ยประเด็นหลักนิติรัฐนิติธรรมซึ่งมันจะโยงไปประเด็นเซตซีโร่ผมคิดว่าการเริ่มต้นรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีปัญหากับนิติรัฐนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นผมปูดีไว้ก่อนว่า2อันนี้มันสัมพันธ์กันนะครับส่วนประชาธิปไตยนะครับส่วนประชาธิปไตยนั้นเป็นประเด็นผมจะไปประเด็นที่2ก็คือว่าสิทธิชนบนเส้นทางประชาธิปไตยในไทยในรอบ1ทศวรรษใน1ทศวรรษมันมีทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมี2บริบทนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราไม่มีปัญหาเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกแต่เรามีปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิชีวิตและร่างกายถ้าเรานึกภาพกลับไปนะเราไม่มีปัญหาเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกนะครับทุกคนมีเสรีภาพเลยครับจะแสดงออกอย่างไรจะด่าทอรัฐบาลอย่างไรได้หมดครับแต่พอออกมาชุมนุมใช้เสรีภาพในทางการเมืองนำไปสู่การทำลายชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามเรามีปัญหาครับตอนนี้แสดงว่ารัฐบาลเลือกตั้งเองเรามีเสรีภาพเต็มในด้านหนึ่งคือเสรีภาพในการแสดงออกแต่ในมิติของความมั่นคงในชีวิตร่างกายทรัพย์สินมีปัญหามีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าลองย้อนกลับไปดูหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาว่าปัญหาเหล่านี้มันก็ยังขาดสั่นอยู่ถึงปัจจุบันแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเรามีข้อจำกัดในเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าการชุมนุมไม่ว่าอะไรต้องมีข้อจำกัดครับแต่เราค่อนข้างมีความมั่นคงในชีวิตและร่างกายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทสิทธิชนบนเส้นทางประชาธิปไตยของไทยในหนึ่งทศวรรษมันมีปัญหาทั้งสองด้านครับมันมีมุมทั้งสองด้านที่จะต้องมองนะครับผมไม่คิดว่ามุมใดมุมหนึ่งมันจะสมบูรณ์นะครับเราไม่อยากจะบอกได้ว่ามาจากเลือกตั้งแล้วมันจะสมบูรณ์ทั้งหมดสิทธิชนไม่ได้มาจากเลือกตั้งมันจะสมบูรณ์ไม่ใช่มันมีทั้งสองมุมไอ้สองมุมนี่แหละครับมันคือบริบทที่เราจะเดินต่อไปยังไงที่ผมคิดว่ามันผมย้อนกลับไปดูก่อนนะครับว่าเรามีปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เหมือนทางสองข้างว่าเราจะเดินต่อยังไงรถแมพข้างหน้าสิทธิชนบนเส้นทางประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่านี่คือบริบทสำคัญของไทยนะครับในรอบ1ทศวรรษที่ผ่านมาเพียง60นี่มันจะเดินต่ออย่างไรเนี่ยผมเรียกนี่เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะมองต่อข้างหน้าผมมาถึงประเด็นที่3คือเรื่องสิทธิของชาวบ้านไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งไอ้สิทธิชาวบ้านมันเหมือนเดิมเลยครับผมยก2ประเด็นครับสิทธิชาวบ้านคือสิทธิชุมชนกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเหมือนเดิมครับผมเริ่มที่สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ2540เป็นครั้งแรกที่เราบัญญัติสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญถามว่ามันมาอย่างไรมันคือกระบวนการต่อสู้เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนจนสถาปนาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน240ซึ่งเป็นครั้งแรกเขียนว่าสิทธิชุมชน
สิทธิชุมชนของไทยไปเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศแล้วเทียบไม่ได้ผมเรียนว่ามันเป็นลักษณะที่เกิดมาจากสังคมไทยมันเป็นข้อความของสิทธิชุมชนที่มันประกอบด้วยสิทธิหลากหลายเป็น collective right เป็นสิทธิที่มีพื้นฐานมาจากจารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นสิทธิที่มีพื้นฐานมาจากอะไรครับมาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งตรงนี้แหละครับท่านอาจารย์เสน่ห์ซึ่งเป็นประธานกรรมการสิทธิท่านแรกเนี่ยท่านบอกเป็นสิทธิของการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจะมั่นคงเข้มแข็งได้เนี่ยประชาธิปไตยในเชิงสถาบันจะมั่นคงเข้มแข็งได้สิทธินี้ต้องมั่นคงเข้มแข็งแต่ผมอยากจะย้อนกลับไปสองทศวรรษว่าสิทธินี้เป็นอย่างไรนะครับในรัฐธรรมนูญ241ทศวรรษแรกของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิทธินี้เป็นสิทธิที่สถาปนาในนูนแต่การบังคับใช้มีค่าน้อยมากเพราะอะไรครับเหตุผลก็เพราะว่าในมาตรา46รัฐธรรมนูญ40เขียนบอกว่าชุมชนมีสิทธินั้นๆๆทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ออกครับแล้วเวลาเมื่อไปถึงศาลศาลบอกว่าเมื่อยังไม่มีกฎหมายกำหนดรายละเอียดศาลจึงไม่พิจารณาเนื้อหาแห่งสิทธิให้ครับหมดไป10ปีสิทธินี้นะครับถูกผลักดันอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ในเชิงเนื้อหายังว่างเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญครับเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญ50คนร่างรัฐธรรมนูญรู้แล้วว่าศาลบอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมายจึงไม่บังคับเนื้อหาแห่งสิทธิให้คนล่า50จึงไปตัดทิ้งหมดเลยถ้าไม่รู้ตั้งเนื้อ50นะไอ้ทั้งนี้ตามที่กฎหมายจะต้องตัดทิ้งหมดครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ต้องการให้ศาลมาอ้างเพราะมันมีมาตรา27อยู่ครับบอกว่าสิทธิมันผูกพันอำนาจรัฐโดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายในการตีความกฎหมายมันไม่ต้องมีกฎหมายลูกรองรับเลยครับเพราะฉะนั้นจาก50ไปเนื้อหาแห่งสิทธิเริ่มได้รับการนะครับวินิจฉัยโดยศาลถ้าไปดูนะหลัง50เนี่ยศาลได้เข้ามาวินิจฉัยมากขึ้นหลายเรื่องยกตัวอย่างสารปกครองสูงสุดคดีมาตราพุทธพวกนี้ก็ใช้ฐานเหล่านี้ในการใช้การตีความนะครับเพราะฉะนั้นแต่กฎหมายก็ไม่มีนะครับกฎหมายที่จะทำให้สิทธิชุมชนนะครับมันมีรูปธรรมก็ไม่เกิดท้ายสุดมาถึง57ร่างรัฐฉบับนี้นะครับถูกฉีกทิ้งมาสู่ร่างรัฐ60ทีนี้ผมจะพูดบริบท60นี่บริบท60เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราบัญญัติหมวดหน้าที่ของรัฐนะครับในรอบ80ปีแล้วก็ต้องเรียนว่ารัฐธรรมนูญทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยไม่มีเลยทั้งหมดนี้นะครับนี่เป็นหมวดที่เราบัญญัติขึ้นครั้งแรกทีนี้พอมันบัญญัติปรากฏว่าสิทธิชุมชนมันอยู่ทั้ง2หมวดครับอยู่ในหมวด3นะครับคือมาตรา43และอยู่ในหมวด5คือมาตรา57ไอ้หมวด5มาตรา57นี่แหละครับวงเล็บ2มันบอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติครับไอ้บท5ถ้ารัฐไม่ทำมีผลเป็นไงครับโดนฟ้องตามมาตรา51ครับนะครับมันบอกกลไกในการแซงชั่นไว้เลยครับว่าถ้ารัฐไม่ทำบุคคลประชาชนและชุมชนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องฟ้องไปที่ไหนครับฟ้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมาตรา51แล้วมีมาตรา45พรบ.ประกอบในรองรับไว้เพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับว่าสิทธิชุมชนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเลือกตั้งหรือเลือกตั้งชุมชนไม่ได้มีความมั่นคงในสิทธิตามที่สถาปนาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ปีนี้เราพยายามที่จะมุ่งเรื่องการปฏิรูปประเทศผมคิดว่าทำเลยครับให้สิทธิของชุมชนมันมั่นคงมันเข้มแข็งมันจะเชื่อมโยงสืบเนื่องไปถึงประชาธิปไตยนะครับมันจะเชื่อมโยงสืบเนื่องไปถึงประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับว่าตอนนี้มีความพยายามในการผลักดันตั้งแต่รูปเร่งด่วนผลักดันร่างกฎหมายสิทธิชุมชนนะครับความหมายของนี่คืออะไรครับคือต้องการทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมในรัฐธรรมนูญเกิดเป็นรูปธรรมว่าเขาจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรครับประชาชนก็จะมีส่วนร่วมได้อย่างไรในการที่เข้าไปมีส่วนนะครับในการใช้การดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วได้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนเขาจะมีรูปธรรมอย่างไร20ปีที่ผ่านมาเราเขียนเป็นนามธรรมแต่ไม่มีรูปธรรมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อสมอวันนี้ก็ให้ทำวิจัยเรื่องนี้แล้วบอกว่าเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเนี่ยก็ต้องฝากต่อสมอว่าอย่างไรต้องผลักดันให้สิทธิของชาวบ้านเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมและจับต้องได้เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญมันจึงเป็นประชาธิปไตยที่กินได้สำหรับชาวบ้านเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมก็เป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า
ชุมชนของเราที่มาเกี่ยวโยงในป่ามันมีมากมายเหลือเกินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปปก.เรื่องด่วนก็ลงไปที่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิก็อยู่ในป่านะครับมันจะทำอย่างไรให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ป่ามันมีความเขตแดนที่แน่นอนชัดเจนแล้วก็อยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะรัฐประชาชนชุมชนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าสิทธินี้ในรอบ2ทศวรรษก็ไม่ได้การดูแลที่จะทำให้เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิชนบนเส้นทางประชาธิปไตยจะผลักดันอย่างไรให้สิทธิเข้มแข็งอันที่สองผมจะเป็นเรื่องใหญ่และในรอบ 5-60 ปีไม่เคยได้รับการทำให้มันดีขึ้นคือสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาวันนี้เราปฏิรูปตำรวจหัวใจสำคัญของการรูปตำรวจคือการสอบสวนครับหลักการสอบสวนในกฎหมายไทยไม่เป็นไปตามหลักสากลครับแต่พอจะบอกให้เป็นไปตามหลักสากลหน่วยงานนั้นอ้างแย้งหน่วยงานนี้แย้งหน่วยงานนั้นแย้งไม่เป็นไปตามหลักผมยังไม่รู้ว่ากำลังจะทำใจแก้เป็นไปตามหลักสากลไหมหลักสำคัญของกระบวนการสอบสวนคืออะไรครับโปร่งใสตรวจสอบได้โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีหลักฐานที่มั่นคงแน่นอนในการที่จะเมื่อไปถึงศาลแล้วนะครับมันไม่ถูกยกฟ้องนะครับไม่มีแพ้ไม่มีอะไรต่างเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการที่ทำอยู่ตรงนี้ครับระบบสอบสวนทำอย่างไรให้สากลครับทำอย่างไรให้ตรวจสอบได้ครับทำอย่างไรให้ตำรวจกับอัยการช่วยกันดูชั่งน้ำหนักว่ามันมีน้ำหนักพอที่จะส่งไปศาลหรือยังไม่ใช่เป็นจับพวกพ่อนะแล้วมาสอบทีหลังนะครับมันเกิดแพ้ที่มากมายเพราะพวกนี้แหละครับเพราะระบบมันไม่ได้ถูกอันนี้คือความทุกข์ยากของประชาชนคือความทุกข์ยากแล้วก็ไม่ได้รับการไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยังไงนะผมเรียนนะครับจะเลือกไม่เลือกอะไรส่วนนี้ไม่ได้การดูแลครับผมจึงคิดว่าสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้มันคือความจริงของประชาชนที่ทุกข์ยากเหลือเกินนะครับกับบริบทการเมืองไม่ว่าจะบริบทอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเลยว่าสองประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นใหญ่ที่มันเป็นความทุกข์ของชาวบ้านเราไปที่ย้อนกลับไปนิดนึงชาวบ้านที่ทองผาภูมิบอกว่าวันมีอยู่ไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตจะยังไงนะว่าสถานะของการอยู่เนี่ยเขามีการสร้างเขื่อนแล้วรัฐบอกไปอยู่ตรงนี้เขาบอกวันนี้ไม่รู้ว่าสถานะของชีวิตจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้แหละครับมันคือของจริงมันคือทุกข์ของชาวบ้านที่สิทธิมนุษยชนควรจะต้องเข้าไปดูแลในส่วนเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับว่าเราพูดสิทธิทางการเมืองเนี่ยนะครับสิทธิทางการเมืองชาวบ้านอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากแต่สิทธิกับปากกับท้องสิทธิที่มันไปเกี่ยวโยงกระบวนการทำแพ้ไม่แพ้อันนี้มันคือความทุกข์ของชาวบ้านที่กฎหมายถ้าเป็นสปอร์ตไลท์มันไม่ได้ส่องเข้าไปในการที่จะช่วยเขาเลยครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตยนี่นะครับคนเล็กคนน้อยเหล่านี้แหละครับที่เขาต้องการนะครับสิทธิมนุษยชนบนหลักประกันของหลักนิติรัฐนิติธรรมทำอย่างไรที่จะส่องเข้าไปให้เขาเกิดนะครับความมั่นคงประเด็นสุดท้ายผมยังมีเวลานิดนึงผมจะพูดเซตซีโร่นิดหน่อยผมคิดว่าการเริ่มรัฐธรรมนูญ60เมื่อเริ่มต้นก็มีปัญหาเสียแล้วครับเมื่อเริ่มต้นก็มีปัญหาเสียแล้วเพราะอะไรครับเพราะอำนาจรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่มาจากส่วนไหนอย่างไรเนี่ยจะต้องยึดหลักความมั่นคงหลักความเสมอภาคหลักนิติธรรมใช่ไหมครับในมาตรา26บอกว่าการตรากฎหมายจำกัดสิทธิ์ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมใช่ไหมครับผมถามว่าองค์กร45องค์กร2องค์กรใช้ซีโร่อีก3 4องค์กรไม่ใช้ซีโร่เอาอะไรมาอธิบายถามศาลรัฐธรรมนูญถามผู้ล่างถามผู้เขียนถามอะไรทั้งหลายว่าอะไรมาอธิบายประเด็นเนี้ยจะเป็นปัญหาทางการเมืองในอนาคตที่จะไปกระทบประชาธิปไตยนะเพราะอะไรครับผมยกตัวอย่างถ้าองค์กรที่ไม่ถูกเซตและถูกเอื้อประโยชน์ผมยกอย่างปปช.วันหนึ่งไปวินิจฉัยในเรื่องที่ไปเอื้อกับฝ่ายการเมืองเขาก็จะมาโต้แย้งว่านี่ไงเพราะคุณสองมาตรฐาน
คุณเอื้อให้คนเชิงไปวิจัยที่เป็นการเอื้อกับฝ่ายการเมืองได้ในขณะที่องค์กรที่อะไรครับแต่ผมไม่รู้เหตุผลคนใดนะมาเซ็ตเนี่ยจึงไปเซ็ตสีโลกเขาเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกนะครับถูกเอามาขยายผลในภายหลังครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเมื่อเริ่มต้นก็มีปัญหาเสร็จแล้วมันผมเรียกว่ามันเป็นรอยด่างของรัฐธรรมนูญนะครับรอยด่างเดิมบางคนว่าเป็นตราบาปนะผมเอาว่ารอยด่างซึ่งรอยด่างเนี่ยมันควรจะได้รับการซักฟอกซักล้างโดยกลไกกระบวนการแต่ท่านเห็นท่านประธานบอกว่าศาลยังไม่รับจนแต่ไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ได้รับการขจัดปัดเป่าไปเนี่ยมันจะเป็นรอยด่างไปตราบชั่วนิรันดร์ครับเพราะมันก็จะตายตกไปกับรัฐธรรมนูญใช่ไหมถ้ามันได้รับการรับมาอธิบายต่อเหมือนกันไม่ว่าใครเนี่ยมันอธิบายอย่างไรกับหลักความเสมอภาคมันอธิบายอย่างไรกับหลักการห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติแล้วที่สำคัญผมอยากจะจบไว้ตรงนี้นะมันขัดกับหลักการให้กฎหมายมีผลย้อนหลังมันขัดกับหลักการให้กฎหมายมีผลย้อนหลังผมจะสรุปนี้สั้นๆนิดเดียวในทางกฎหมายมหาชนกฎหมายมีผลย้อนหลังได้ไหมครับได้แต่รัฐจะต้องอธิบายว่ามันมีประโยชน์สาธารณะที่มีความสำคัญเหนือกว่าหลักการคุ้มครองความสุจริตหลักคุ้มครองความสุจริตตรงนี้คืออะไรครับก็คือกรรมการสิทธิ์เมื่อเข้ามาแล้วโดยสุจริตก็จะต้องอยู่ในวาระได้ตามกฎหมายที่กำหนดนี่คือหลักสุจริตถ้าท่านจะลบล้างนี่ทำได้ไหมครับทำได้ท่านต้องอธิบายว่ามันมีประโยชน์สาธารณะที่เหนือกว่าอย่างไรถ้าไม่มีหลักนี้ท่านอธิบายไม่ได้ท่านกำลังใช้อำเภอจิตอำเภอการครับท่านกำลังใช้อำเภอจิตอำเภอการในการปฏิบัติต่อองค์กรที่มีสถานะเหมือนกันให้แตกต่างกันครับผมคิดว่าใครก็ได้ครับช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเป็นไปตามหลักที่ท่านเขียนยังไงมันเป็นไปตามมาตรา26ที่ท่านเขียนยังไงครับช่วยอธิบายความหน่อยครับผมจบตรงนี้สั้นๆโอ้โดนระเบิดไปเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเดินทางนะคะตกลงเลยไม่รู้ว่าศาลธรรมนูญพึ่งได้หรือเปล่านะคะแต่ที่ว่าอย่างไรทราบเหมือนกันแต่ว่าพูดพาดพิงนะคะอาจารย์บรรเจิดก็กรุณาพูดพาดพิงไปตั้งแต่ตอนเปิดประเด็นมาว่ารัฐธรรมนูญรัฐบาลที่มาจากทั้งการเลือกตั้งแล้วก็มาจากรัฐประหารก็ล้วนแล้วแต่สลับไปสลับมาในประเด็นที่ดีแล้วก็ด้อยต่างกันไหนๆก็มาจากถือว่ามาจากภาคการเลือกตั้งมาจากภาคส่วนของภาคการเมืองนะคะท่านอาจารย์กรุงเทพกรุณาแสดงมุมมองหน่อยกันแล้วกันนะคะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรและสิทธิมนุษยชนในมุมมองของภาคการเมืองกับเส้นทางประชาธิปไตยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานสิทธิ์ท่านวิทยากรผู้บริหารและท่านผู้ช่วยครับความจริงหัวข้อที่บอกว่ารถแมพสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตยครั้งแรกก็ฟังแล้วตกใจอยู่เท่านั้นก็คำว่าโพสต์แบบเนี่ยพูดไปแบบไหนก็ลืมซะนะครับพูดไปเรื่อยไปลืมไปมีหน้าพูดไปรอบแบบไปเรื่อยแต่ผมคิดว่าข้อสำคัญเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตยต้องตั้งคำถามก่อนว่าในกรณีที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยถามว่าพี่น้องประชาชนคนทั้งหลายจะมีสิทธิมนุษยชนกันอย่างที่ควรจะมีหรือเราก็จะเห็นครับในยุคที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้คุณไม่มีสิทธิตอนนี้เขาไม่ให้ทำอะไรไม่ได้หรอครับเงียบครับถ้าผิดซ่าก็ผิดกลับทัศนคติมันอย่างเบานะครับถ้าอย่างแรงก็โดนข้อหาครับตั้งแต่ยุคไหนตั้งแต่สนิทใหญ่สนิทน้อยเหมือนกันครับเหมือนกันยุคเก่าๆนะฮะเจอม.17นะครับมีกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จากมีเป้าเลยครับไม่ต้องสนใจอ่ะจริงๆมันเป็นคนวางเพลิงหรือเปล่ามีเป้าครับถามว่าอำนาจอย่างนั้นในสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมมีอยู่
แล้วก็หนักกว่าเก่าครับหนักกว่าเก่าอีกนะแต่เขาเพิ่งประหารรายเดียวนะคะนั่นประหารตามระบบครับแต่ว่ากรณีอำนาจเนี่ยที่เขียนไว้ในกฎหมายเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยหนักกว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์ครับเพราะเขาไปบอกว่าประกาศคำสั่งการกระทำการปฏิบัติตามประกาศคำสั่งใดๆของคสช.เนี่ยถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งสิ้นใช้อำนาจนั้นได้ทั้งทางฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับอย่างที่ศาลท่านวัดเคยเป็นผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตคนเนี่ยถ้าใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับ242560เนี่ยครับประหารชีวิตได้นะครับเราถือว่าชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปฟ้องศาลไม่ต้องไปโต้แย้งใดๆสิที่ระบบเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญเองในกฎหมายกสม.เองเขียนไว้นะครับอารัมภบทเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเวลาไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับกลไกในการที่จะบังคับใช้เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่ากลไกในการบังคับใช้เนี่ยองค์กรสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่องค์กรอิสระกับอยู่ที่ศาลครับเขียนว่ามีสิทธิ์เขียนตรงนั้นเขียนตรงนี้แต่การบังคับก็อยู่ที่องค์กรอิสระกับศาลถามว่าองค์กรอิสระกับศาลเนี่ยนะครับโดยปกติถ้าจะบังคับใช้เรื่องนี้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้เนี่ยต้องมีความเป็นกลางมีความเที่ยงธรรมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เห็นแก่หน้าใครแต่ว่ากลไกที่เกิดขึ้นถามว่ากลไกเป็นชอบองค์กรอิสระสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ให้เป็นที่เชื่อถือหรือไม่ก็ต้องบอกว่าดูที่มานะครับแล้วรวมทั้งเซตซีโร่ก็คงจะไม่มีใครสบายใจแต่ผมยกกลับมาเรื่องเซตซีโร่ก่อนผมเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาเสนอร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วบอกว่าการที่คุณไปเขียนว่าองค์กรอิสระทั้งหลายนะจะอยู่ต่อไปนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกและรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับตรงนี้เท่ากับอะไรเท่ากับว่าคุณเอาองค์กรอิสระทั้งศาลทั้งหลายและศาลรัฐธรรมนูญมาอยู่ในกำมือของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกับสนช.ครับจะผิดก็ตายจะคลายก็รอดถ้าทำดีเชื่อฟังดีต่ออายุครับต่ออายุให้ขยายอายุให้ก็ดีนะถ้าทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจไม่พอใจไม่ค่อยน่าไว้ใจก็เซตซีโร่พอประกอบกับหวยมาออกที่กรรมการสิทธิ์นะได้คล้าย2ตัวกกต.ได้คล้าย3ตัวครับนะทนเซตซีโร่ประสององค์กรแต่องค์กรสละหลายองค์กรก็ได้รับการต่ออายุสบายใจไปนะครับงั้นตรงเนี้ยกลไกเหล่านี้การเป็นกลไกที่จะไปดูว่าเรื่องนั้นที่ทำถูกกฎหมายหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่มีการละเมิดสิทธิหรือไม่แต่ขณะนี้ถามว่ากลไกเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสนช.ซึ่งเป็นผู้ให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่ตั้งใหม่ปรากฏว่าสนช.ที่ท่านก็มาหนึ่งในคณะผ้าสายลงเรือแป๊ะตามใจแป๊ะนะครับก็ถามว่าใครนะครับที่จะไปนั่งในองค์กรอิสระเหล่านั้นที่จะมีการสรรหาขึ้นมาใหม่ก็สวหลังจากสนช.ไปมีสว.มาความจริงสว.เนี่ยนะครับในกลไกที่มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยสว.ตอนนั้นจะเป็นองค์กรที่มาพิจารณาว่าคนที่อยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะครับในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นผู้ใดสว.ถึงมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนแล้วก็ไม่มีพรรคเมืองนะครับใช้ระบบการเลือกตั้งที่ทำให้เชื่อว่าจะพัวกันมายากเพราะว่าคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกในเบอร์เดียวแล้วถามว่าสว.ใหม่เนี่ยที่ตามบทเฉพาะการให้เป็น250ด้วย
สวจริงๆสวจริงๆเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็มีแค่200นะครับแต่ฉบับนี้บอกว่าระหว่างช่วงคราวเนี่ยช่วงแรกเนี่ยชุดแรกให้มีทั้ง250ที่มี250เนี่ยความจริงเขามีเหตุผลครับเพราะว่าเขาให้สวไปร่วมกับสสในการเลือกนายกสสเนี่ยมี500คนถ้าสว200คนก็กลัวว่าเสียงสว200คนเนี่ยนะแต่บวกกับสสจำนวนหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่พอนะไม่พอที่จะหนุนนายกที่อยากจะได้ก็เลยเพิ่มสวเป็น250คนอย่างที่ท่านประธานวัดได้บอกไปแล้วแถมสว250คนเนี่ยที่มาโดยตำแหน่ง6คนก็พวกบรรดาผู้บัญชาการทหารและตำรวจอีก244คนก็พูดง่ายๆครับว่าจะมีโอกาสได้รับการทุนเกล้าต้องผ่านคสช.ครับคสช.ให้ความเห็นชอบถ้าคสช.ไม่ความเห็นชอบไม่มีโอกาสครับได้รับการเสนอขึ้นทุนเกล้าก็ถามว่าสว.เหล่านี้จะมาให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระในอนาคตจะมาให้ความเห็นชอบว่าใครจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตเชื่อถือได้ไหมครับเนี่ยสบายใจนะครับแล้วยิ่งตอนนี้คุณลุงที่ไม่ชอบดูดนะทางสำนักงานท่านรัฐมนตรีสิทธิ์ก็ดีเลยครับไม่เอาหลอดมาให้เพราะว่าบอกดูดแล้วเมื่อคุณลุงที่ชอบดูดก็แสดงท่าทีออกมาว่าไม่อยากจะกลับมาอีกนะถ้ากลับมาอีกเนี่ยคนใครที่วางไว้เราเนี่ยนะครับที่ไม่น่าจะถือละในการตรวจสอบคนอื่นแล้วถ้าเกิดต้องมาตรวจสอบคุณลุงเนี่ยไม่ต้องพูดนะครับว่าจะทำงานเป็นยังไงไม่มีทางตรวจสอบครับแค่นาฬิกาไม่กี่เรือนตรวจมาตั้งหลายเดือนแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยอ่ะที่ผมเชื่อนะครับว่าท่านประธานวัดบอกว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยนะท่านทำเรื่องตรวจเรื่องร้องเรียนเรื่องต่างๆเสร็จไป70กว่าเปอร์เซ็นต์ช่วยเป็นแนะนำปปช.หน่อยนะครับว่าง่ายๆง่ายทำยังไงนะครับถ้าตรวจนาฬิกากันนะตรวจง่ายๆทำยังไงผมเองนะครับถ้าถามถึงว่าอนาคตประเทศไทยเนี่ยนะครับผมยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาแต่เราเห็นมาตลอดครับว่าเมื่อเป็นการปกครองระบอบอื่นนั้นเนี่ยปัญหามันมีมากกว่าเยอะครับในช่วงที่ท่านอาจารย์บรรเจิดกรุณาโชคให้เราเห็นครับว่าช่วงที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับมันมีการประท้วงเดินขบวนมีการละเมิดสิทธิ์ตอนนั้นมันมีเนี่ยครั้งหนึ่งก็เกิดจากการแช่หน้าจากรุนแรงในปี53นะครับที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันอย่างรุนแรงมากครับแล้วก็มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆมากมายทำให้รายงานท่านรัฐมนตรีสิทธิ์กว่าจะออกมาได้อีก3ปีอีก3ปีใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็ชัดเจนครับศาลท่านไปที่ศาลศาลท่านสอบนะครับไต่สวนชัดเจนครับคนในเครื่องแบบยิงประชาชนมือเปล่าประชาชนมือเปล่าครับผู้หญิงแล้วเป็นไงครับเนี่ยเราเห็นการที่เกิดขึ้นความวุ่นวายสมัยนั้นเนี่ยผมเนี่ยตอนนั้นยังอยู่ในรัฐบาลผมถามท่านอดุลแสงสิงแก้วนะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในตอนนั้นผมถามว่าท่านผบ.คนที่เขาเข้าไปยึดทำเนียบเนี่ยมีคนไหมตำรวจเข้าไปจับไม่ได้หรือครับเราปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงท่านจะบอกผมบอกว่าถ้าเข้าไปเดี๋ยวก็ยิงนะครับข้างในเขามีคนมีอาวุธมีสีอยู่ข้างในไอ้ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการชุมนุมตามปกติมันมีคนที่หวังว่าสุดท้ายเนี่ยจะทำอะไรเขาวางแผนแล้วก็อยู่ข้างหลังครับไม่ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่เกิดความวุ่นวายในประเทศไทยอย่างนี้
ขนาดคณะรัฐมนตรีไปประชุมกันนะครับที่เมืองทองสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหลือเชื่อนะต้องหนีผู้ชุมนุมนะครับผู้ชุมนุมสัก50คนเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าครม.ต้องถอยออกไปครับครม.การประชุมกันที่กองทัพอากาศยังถูกผู้ชุมนุมเข้าบุกกองทัพอากาศเข้าไปปิดการประชุมได้ครับเหลือเชื่อนะประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาของการที่คนใช้สิทธิเสรีภาพแต่ทีนี้เราต้องกลับมาดูครับว่าในสังคมไทยเนี่ยถ้าเราถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่เราหวงแหนแล้วทุกคนควรจะมีมันคิดง่ายๆครับว่าเราคิดว่ามันคืออะไรแต่ถามว่าถ้าเราไม่ใช่คนที่มีอำนาจเนี่ยเราคิดว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยควรจะมีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วคนอื่นควรจะมีสิทธิ์อะไรแบบเดียวกันเท่าเท่ากันถ้าผมเชื่อครับเราจะเห็นบ้างตรงนั้นเป็นสิทธิ์ที่เราเห็นแล้วสังคมโลกเขามองเห็นพ้องกันแล้วว่าอะไรบ้างที่ควรเป็นสิทธิ์เช่นเรื่องของสิทธิเด็กเรื่องการทรมานเขาคิดกันมาละเอียดรอบคอบแต่เมื่อไรก็ตามที่ประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไอ้สิทธิมนุษยชนพวกนี้นะครับมันถูกที่นอนไปเรื่อยถามว่าในช่วงวันเดือนประชาธิปไตยเนี่ยฮะง่ายๆขนาดนี้สิทธิในการจะเลือกคนมาบริหารท้องถิ่นมารับใช้พี่น้องประชาชนมีไหมครับไม่มีอ่ะสิทธิชุมชนที่เราพูดถึงกันจะมีบางส่วนไม่มีบางส่วนแต่หลายๆอย่างที่เราสำคัญก่อนนะมันถูกทำลายลงมาแล้วการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนองค์กรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดผมคิดว่าขณะนี้นะครับมีบทบาทและทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนได้อยู่ที่ศาลครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคำพิพากษาที่บอกว่าคนที่อำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์ทำอะไรก็ได้เนี่ยผมเองอยากจะให้ท่านที่เกี่ยวข้องหลายท่านอ่านประวัติของเดิมจากคำพิพากษาในอดีตนะมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มาคิดซิว่าไอ้หลักการที่ท่านจะอ้างกันอย่างนี้มันเป็นหลักการที่คนยึดถือกันต่อไปหรือเปล่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งหลายหรือเปล่าคำพิพากษาฉบับแรกเกิดขึ้นในปี2496เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วมันจะทำอะไรทุกอย่างแต่ว่ารับรองว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องมีรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วก็มีตั้งคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนั้นศาลท่านก็บอกจะเรียกว่ารัฐมนตรีที่มาตามรัฐธรรมนูญนั้นมาโดยชอบเพราะฉะนั้นด้วยโปรดปลัดกระทรวงก็มีหน้าโปรดแต่ก็ไม่ได้บอกไปว่าคนที่เขาทำหน้าสำเร็จจะออกกฎหมายอย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้จะจับคนไปตัดสินประหารชีวิตสักครึ่งประเทศก็ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นตอนหลังก็เริ่มมีการอธิบายบางท่านก็ใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์เข้ามาพอบอกรัฐาธิปัตย์เข้ามาสุดท้ายมันกลายเป็นว่าฉันใหญ่มากนะครับทำอะไรก็ได้จะบอกให้ท่านวัดหยุดหายใจถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่รัฐาธิปัตย์นะครับแม้แต่ท่านคนที่เข้ามาจากการเลือกตั้งนะครับในปัจจุบันนะจะออกกฎหมายอะไรก็ไม่ใช่ออกกฎหมายได้ทุกประเภทนะมันมีเรื่องหลักนิติรัฐนิติธรรมมาอยู่ว่ากฎหมายประเภทไหนคุณออกได้กฎหมายย้อนหลังออกไม่ได้ทีนี้มีท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดประกายแสงสว่างเลยนี่ไว้นะฮะคือท่านผู้พิพากษาท่านกีรติกาญจนบุญเขียนพิพากษาไว้ครับว่าการยึดอำนาจเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องอย่างไรปัจจุบันสังคมโลกก็ไม่ยอมรับแล้วนะถ้าปล่อยให้อีกยอมรับคนที่ยึดอำนาจว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ก็จะเกิดวงจรอุบาทยึดอำนาจกันเรื่อยไปผมเข้าใจว่าทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยมีการให้รางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่นผมขอให้ท่านช่วยดูนะครับว่าท่านกีรติกาญจนบุญเนี่ยผมว่าควรได้รับรางวัลที่อย่างยิ่งเลยซึ่งแน่นอนครับว่าท่านแต่ท่านกีรติหรือท่านไม่รับเลยนะ
ไม่รับเลยนะครับว่าพวกยึดอำนาจทำอะไรมาไม่ถูกต้องแล้วสิน่าจะสุดแนวไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าท่านศาลท่านตัดสินตามท่านแนวท่านมีมติเนี่ยผมก็เชื่อว่าองค์กรอุบาทที่ยึดอำนาจได้ดีครับแล้วเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะลดน้อยลงไปเยอะนี่มันก็จะมีอีกแนวนึงนะอีกแนวนึงก็คือยังไม่ถึงกับไปสุดโต่งนะครับแต่ก็ต้องมาดูครับว่ากฎหมายอะไรที่ออกมาก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรับรองถูกต้องไปเสียทั้งหมดอะไรที่มันไปละเมิดสิทธิมนุษยชนนะมันขัดเหตุผลอย่างรุนแรงก็ต้องไม่บังคับให้เพราะตรงนี้นะครับที่ผมคิดว่าความหวังนะหนึ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยโดยเฉพาะในสถานการณ์เส้นทางประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริงเนี่ยอยู่กับองค์การตุลาการก็ต้องขอฝากองค์การตุลาการผ่านนะครับอดีตตุลาการคือท่านประธานกรรมการสิทธิไปครับขอบคุณค่ะรู้สึกว่าจะไปในแนวทางในทางเดียวกันนะคะในที่สุดก็ต้องอิงการออกกฎหมายที่รองรับสิทธิพื้นฐานที่ควรจะเป็นแล้วก็ต้องอาศัยตุลาการคือฝั่งศาลที่จะมาช่วยวินิจฉัยพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วเหรอคะท่านสีท่านพึ่งได้ไหมคะอาจารย์อะไรวิธีสักอีกสักหน่อยไหมคะคือในส่วนของประชาชนเรารู้สึกว่าเอ๊ะประชาชนเรามีสิทธิ์ที่เราจะสร้างสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางนี้ได้ด้วยตัวเองไหมจริงๆแล้วนะครับการที่กล่าวถึงศาลเป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่าไม่มากก็น้อยพวกเราทั้งปวงเข้าใจว่าถ้าจะดีลกับอำนาจเนี่ยเราต้องสร้างฐานเป็นอำนาจที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์เพราะฉะนั้นต้องมีหลายตัวแปรในสังคมค่ะนะครับที่สำคัญมากคือประชาสังคมผู้พิทักษ์สิทธิค่ะข่าวสื่อเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับบรรดาสิทธิที่เราพูดถึงค่ะแล้วผมคิดว่าที่ท่านที่เราพูดเช้าเนี่ยจะให้เห็นว่าเราไม่ได้เลือกระหว่างสิทธิใดสิทธิหนึ่งแต่เราต้องการสิทธิทั้งปวงทั้งหมดค่ะโดยมองมีแนวสากลเข้ามาบ้างเพื่อช่วยเห็นสิ่งนี้กว้างขึ้นแล้วกระจ่างขึ้นดังนั้นสิทธิที่จะต้องมีข้าวทานสิทธิชุมชนสิทธิเรื่องเศรษฐกิจของชาวบ้านเนี่ยสำคัญมากซึ่งไปควบคู่กับสิทธิการแสดงออกสิทธิการรวมกลุ่มสิทธิการเลือกตั้งซึ่งจะเรียกว่าเป็นสิทธิการเมืองของเมืองเราไม่ได้เลือกระหว่างใดทางหนึ่งแต่เราต้องการทั้งหมดครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นฐานที่ไปสู่ประชาธิปไตยด้วยข้อสองที่ฝากไว้จากฟังจากเพื่อนๆเมื่อกี้ก็คือว่าถึงแม้มีการเลือกตั้งแล้วที่ไหนก็ตามที่เรียกว่าประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้หลักประการ 100% ว่ารัฐบาลนั้นจะเคารพสิทธิทั้งปวงที่เราพูดถึงดังนั้นก็ต้องมีพลังร่วมกันนะครับมีการหนุนหน้าที่ผลักดันให้เขาเนี่ยผู้มีอำนาจเนี่ยเคารพสิทธิประการสิทธิทั้งปวงไม่ใช่แต่เลือกตั้งเท่านั้นแต่ว่าเรื่องการกระจายความยากจนด้วยเรื่องชุมชนเรื่องการล้อมด้วยที่เป็นสิทธิที่เราเน้นในเรื่องการปฏิบัติแม้จะมาจากหลักการเลือกตั้งอันที่สามก็คือว่าในเรื่องสิทธิในการแสดงออกหรือการรวมกลุ่มในหลายส่วนที่ฝั่งเมื่อกี้นะครับความเข้าใจของเราในกรอบของกฎหมายสากลและประเทศก็คือว่าบางสิทธิไม่ได้เป็นสิทธิเด็ดขาดจำกัดได้แต่ผู้ที่จะมาจำกัดสิทธิ์เช่นว่าต้องให้เหตุผลพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมจะจำกัดเพราะฉะนั้นเรามีหลักบางอย่างที่บอกว่าอย่างสิทธิ์ในเรื่องการแสดงออกหรือในการรวมกลุ่มเนี่ยเราไม่ถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดนะฮะแต่ผู้ที่มีอำนาจจะต้องพิสูจน์ว่าข้อหนึ่งถ้าจะจำกัดมันมีความจำเป็นจริงหลักไม่ใช่เซนตี้เป็นต้นข้อสองจำกัดก็ต้องมีสัดส่วนไม่ใช่คนจะมารวมกลุ่มกัน5คนหรือ10คนแล้วก็มียูนิฟอร์มก็มาจัดอย่างมากมายเป็นต้นที่สามคือต้องไม่เป็นตามอำเภอใจต้องมีหลักประกันกฎหมายอยู่ข้างหลังมีหลักสากลแล้วก็ดูลวดลายของสังคมประชาธิปไตยด้วยซึ่งถ้าดูทั้งหมดเนี่ยแต่ประเทศไทยเนี่ยนะในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีข้อท้าทายมากเลยในเรื่องข้อยกเว้นที่มาอ้างเพื่อจะจำกัดสิทธิ์โดยเฉพาะทางการเมืองที่เราพูดถึงเช่นในเรื่องการรวมกลุ่มหรือการแสดงออกในบริบทแบบนี้ที่เป็นอยู่อย่างที่คุณพงเทพพูดมาว่า
ด้วยเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญด้วยเรื่องเงื่อนไขที่รัฐบาลปัจจุบันมีอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเดินบนเส้นทางประชาธิปไตยไปได้ยังไงครับผมก็ปิดเรื่องนี้นะครับก็คืออยู่3วรรคที่จะฝากไว้นะครับหนึ่งก็คือให้เปิดพื้นที่มากคือใครเปิดก็จะเกี่ยวกับการอำนาจเราเรียกร้องกับผู้มีอำนาจนะครับผมไม่ต้องเปิดครับข้อ2ก็คือว่าเป็นแนวทางสู่อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นในที่สุดข้อ3คือเพื่อประชาชนเพราะมีบางประเด็นฝากไว้ในเรื่องนี้เป็นรูปธรรมนิดนึงครับถ้าจะเป็นเรื่องเปิดพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในกรอบของสิทธิที่เราพูดถึงทั้งปวงเนี่ยนะครับผ่านสายตาประชาธิปไตยนะครับแล้วมีมิติของโลกคำเดียวก็คือสิทธิทางด้านการเมืองถูกละเว้นเยอะและอยากจะได้คืนมาหลักประกันการแสดงออกเป็นต้นนะครับน่าจะลดการใช้กฎหมายบางส่วนที่ไปจำกัดสิทธิเช่นว่าโดยไม่สมเหตุสมผลนะในสายตาของประชาชนและหลักสากลเช่นการใช้มาตรา16เป็นต้นมาจำกัดสิทธิการแสดงออกนะครับเป็นต้นข้อ2ก็คือในการรวมกลุ่มนั้นเราก็ทราบไปอยู่ว่ามีทั้งพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะและคำสั่งเฉพาะที่จำกัดสิทธิด้านนี้ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะถึงยุคแล้วที่น่าจะเปิดพื้นที่ให้ชุมนุมสาธารณะโดยสันติให้มากยิ่งขึ้นซึ่งยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะก็ยังมีกรอบบางอย่างเช่นห้ามประชุมมากกว่า5คนเป็นต้นอันที่3ก็คือว่าจะเห็นว่าคนที่ถูกฟ้องเนี่ยก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันที่จะเรียกร้องในสิทธิเช่นว่า2อย่างนะครับก็อยากจะให้ยกเลิกการดำเนินคดีหรือบรรเทาในด้านนี้รวมถึงคดีของทนายที่ถูกฟ้องเมื่อเข้าพยายามไปปกป้องคดีคนก่อนก็รู้สึกคนนี้ก็ถูกลงโทษไปจำคุก18เดือนในต้นเขาเป็นทนายผู้พิทักษ์คนอื่นแต่เขาถูกฟ้องนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังถึงในประเทศและสากลแล้วก็คณะกรรมการสิทธิชนของสหประชาชาติเนี่ยซึ่งเราก็เป็นภาคีของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับกรรมการสิทธิชนของท่านฝากข้อคิดไว้เยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับ transition หรือแนวที่จะต้องเปลี่ยนจากอดีตจนอนาคตนะครับรวมถึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะแต่ก็ฝากไว้คือว่าเขาอยากจะเชิญชวนให้คดีที่เกี่ยวกับพลเรือนเนี่ยขึ้นศาลพลเรือนถ้าเรายังมีคดีที่ค้างอยู่ในศาลทหารก็ซึ่งนี้ก็จะบรรเทางานของศาลทหารด้วยและถ้าจะต้องขึ้นศาลทหารซึ่งก็เกิดขึ้นในบางประเทศนะไม่ใช่ประเทศเราขอให้มีการอุทธรณ์ได้ไปสู่ศาลพลเรือนซึ่งอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมหนึ่งส่วนแล้วก็สิทธิการแสดงออกและโดยส่วนพวกมักจะใช้ด้วยการเป็นพวงแต่ว่าอยากจะหาทางเลือกที่สู่วิถีทางของพลเรือนในกระบวนการยุติธรรมและหลักยุติธรรมให้มากยิ่งขึ้นเป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนทั้งหมดที่พูดถึงก็จะต้องไม่ลืมปากท้องของประชาชนเพราะว่าอันหนึ่งที่เรามักจะตีในหลายประเทศก็คือว่าถึงแม้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีข้าวทานอย่างเพียงพอและก็ไม่ได้ตอบสนองในเรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างเพียงพออันนี้คือขั้นต้นนะครับข้อ2นะครับคือเป็นแนวทางที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในชาตินี้ผมคิดว่ามี 3-4 อย่างที่อยากจะฝากไว้นะครับเพื่อเร่งกลไกและกระบวนการที่จะนำสู่ประชาธิปไตยให้มากยิ่งขึ้นก็คือ1แต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งกกต.กกต.ให้เร็วพยายามค่ะนะครับซึ่งอันนี้ต้องค้างอยู่นะฮะพยายามที่2ใช่มั้ยครับโอเคก็นี่เป็นบ้านที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วๆ2ในเรื่อง primary board เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการใหม่เนี่ยที่เรากำลังถามอยู่ภายใต้พรบ.เลือกตั้งเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าให้มีการคัดเลือกผู้ที่เป็นส.ส.ในท้องถิ่นมองแล้วเจตนาก็ดีในหนึ่งลำดับแต่มันยากที่จะปฏิบัติในขั้นนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีการยืดหยุ่นได้แต่ขั้นต้นนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมไม่อยากจะลืมก็คือว่าการเน้นบทบาทของสตรีจะเรียกว่าโควต้าหรืออะไรก็ได้สำหรับผู้ที่จะเป็นส.ส.เนี่ยในอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่น่าฝากคิดเพราะว่าสตรีที่จะเข้าถึงกระบวนการการเมืองเนี่ยแล้วเข้าเป็นรมต.อะไรน้อยมากแล้วคนเดียวที่เป็นก็ทราบอยู่แล้วอะไรเกิดขึ้นต้นนะครับ
อันที่3ก็คือในเรื่องสวนะครับก็ฟังแล้วเมื่อกี้ก็คือถ้าเราต้องการระบบที่เต็มไปมากที่สุดก็น่าจะต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็ทราบอยู่ว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มาจากฐานอำนาจปัจจุบันเลยนะครับเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับ20เนี่ยก็คือจะตั้ง250คนที่เป็นมาจากการคัดเลือกจากผู้มีอำนาจพอสมควรถ้าจะเป็นอย่างนี้ชั่วคราวก็ขอให้เลือกคนที่ดีที่สุดคือถ้าเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วก็ถ้าเปลี่ยนอะไรไม่ได้เอาคนที่ดีที่สุดที่มีเรคคอร์ดที่ดีกับประชาชนแล้วก็เลือกเพื่อต่อการเปิดพื้นที่ด้วยไม่ใช่เลือกคนที่เป็นพรรคเป็นพวกพยายามอยู่เข้ามาและในอนาคตก็ต้องนำไปสู่การเลือกตั้งสว.ตามที่พูดเมื่อกี้นะฮะอันนั้นก็คือแอคเซปต์ที่เราอยากจะเห็นแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าต้องการเห็นการมีการกำหนดวันเลือกตั้งและไม่เลือกแล้วก็ถ้าเลือกแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสังเกตการกันทั้งฝ่ายนายฝ่ายนอกก็เปิดให้เขามาสังเกตแล้วก็เคารพผลที่ตามมาค่ะนะครับโดยมีสิ่งที่เน้นในหลักสิทธิชนและประชาธิปไตยทั่วไปสากลที่เรียกว่าต้องมี free and fair elections การเลือกตั้งที่ free แล้วก็ยุติธรรมนะครับแล้วก็เคารพระบบที่มีความหลากหลายของพรรคนอกจากซิสเต็มนะครับนี่ก็ฝากไว้เป็นอย่างบ้านนิดนะครับส่วนอนาคตที่เราอยากจะเห็นเนี่ยสู่ประชาชนไปก็คือว่าพลเรือนก็น่าจะมีบริบทของพลเรือนในการปกครองประเทศหลักทั่วไปไม่ต้องอยู่ไกลนี่คือ democracy ไม่ว่าจะเลือกตั้งโดยตรงหรือทางอ้อมและเราก็เคารพเจ้าหน้าที่ที่ดีนะครับเชื่อเจ้าหน้าที่ที่ดีไปเยอะแยะก็ขออยู่ในบทบาทของเขาในการปกป้องประเทศหรือจะเป็นหน่วยกองกำลังสันติภาพของชาติมากขึ้นหรือยิ่งดีเป็นต้นแต่บริบทของพลเรือนในคานของดุลอำนาจเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและสำคัญที่สุดที่ต้องจำไปไม่ว่าจะเป็น NGO หรือประชาชนหรือประชาสังคมนะครับสื่อส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องไปควบกับกลไกส่วนหนึ่งชาตินะครับไม่ว่าที่ไหนเช่นศาลเป็นต้นแต่ไม่ได้พึ่งฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเพราะอะไรเราไม่ไว้ใจอำนาจคือหลักทั่วไปแล้วก็ absolute power corrupts absolutely อำนาจเด็ดขาดที่สุดก็คือเป็นการ corruption เด็ดขาดขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เห็นภาพชัดมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือพยายามปรับตัวให้อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญออกมาแล้วมีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วเราต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรอาจารย์ประเสริฐเสริมหน่อยอาจารย์บอกว่ารัฐบาลมาจากสองฝั่งก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะบริบทแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเราจะทำมีสองประเด็นที่อยากจะฝากประเด็นแรกนี่อาจจะฝากทางสำนักงานกรรมการสิทธิสัตว์ฝ่ายเพราะมันจะมีผลต่อการใช้สิทธิในอนาคตผมอยากให้ไปดูมาตรา25รัฐธรรมนูญครับ25นี่เขาบอกว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนนอกจากที่มันจัดคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และแนวทางคุ้มครองการดูดตรงนี้ประเด็นที่จะฝากถึงเลยครับตราเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐของแค่นี้นะครับคือที่ผ่านมา80กว่าปีเราไม่เคยเขียนอย่างนี้ครับเราเขียนว่าการใช้สิทธิเนี่ยทำไม่ได้3อย่างคือ1ไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญครับแต่พ.ศ.เนี่ยเขียนว่าไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอันนี้อนาคตมันจะกระทบต่อเสรีภาพในทางการเมืองนะครับเสรีภาพในการแสดงความเห็นอะไรคือความมั่นคงของรัฐครับผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่เป็นหลักการใหญ่นะครับแล้วจะมีปัญหามากครับเรื่องนี้ฝากไปศึกษาดูครับว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันจะตีความแค่ไหนเพียงใดเพราะอะไรครับเพราะมาตรา44บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมการจำกัดเสรีภาพนั้นจะทำได้ถ้าเพื่อความมั่นคงของรัฐท่านเห็นไหมครับถ้าเขาอ้าง25คุณก็ไปพูด44เลยครับเพราะ25เป็นการจำกัดทั่วไปไม่ต้องมาพูดแล้วถ้ามันกระทบความมั่นคงไม่ต้องมาพูดนะครับตัดตั้งแต่ต้นทางครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญมากนะครับมีนัยยะสำคัญมากเพราะมันเป็นหลักทั่วไปครับจะตีความนะความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของรัฐบาลอันเดียวกันนี่ครับความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของนายกอันเดียวกันนี่ครับคืออะไรครับนะครับที่เป็นประเด็นที่จะกระทบเสรีภาพในอนาคตอย่างใหญ่หลวงนะครับถ้าตีความไม่ดีนะเขาต้องไปดูเจตนารมณ์คนร่างนะอาจารย์คื
คือผมคิดว่าเมื่อคนร่างเสร็จแล้วก็เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นเจตนารมณ์ผมเองเสนอว่าถ้าจะตีความเรื่องนี้ให้ใช้ร่องรอยแบบปักของรัฐธรรมนูญเอาขอบนั้นน่ะเป็นขอบที่คือหมายความว่าการจะใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องเป็นปฏิบัติรัฐธรรมนูญถึงจะใช้ได้เพราะการตีความมั่นคงเนี่ยตีความในระยะนั้นใช้ได้แต่กว้างกว่านั้นแล้วผมจะยุ่งอันนี้จะยุ่งมากนะครับประเด็นที่2เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่คุณเทพพูดไปถ้าจะพูดข้อจริงมันก็มีหลากหลายมากครับมันก็เป็นแปลกมากประชุมระดับอาเซียนแล้วก็ล้มเนี่ยนะมันยิ่งกว่าครม.นะคือมันข้อจริงมันหลากหลายเรายอมรับว่านี่คือความขัดแย้งทางการเมืองมันมีสองด้านนะครับมันก็แปลกทั้งนั้นเลยครับระดับอาเซียนเลยน้องยังสามารถที่จะทำให้ผู้นำแต่ละประเทศหนีเอาตัวรอดกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าข้อขัดแย้งทางการเมืองมันไม่มีฉันทานุมัติร่วมกันในสังคมผมว่าเรื่องนี้เกิดตลอดเลยยังเกิดตลอดครับเพราะฉะนั้นทำยังไงนะครับจะให้เกิดฉันทานุมัติในสังคมในการที่จะมีกติการ่วมกันแล้วเดินไปด้วยกันนะผมว่าถ้าไม่เริ่มตรงนี้นะเรื่องนี้ก็จะเกิดตลอดครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีปัญหาต่อชีวิตและร่างกายผมไม่ได้บอกมาจากฝ่ายไหนนะมันมาจากทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือแก่นรากฐานของความขัดแย้งที่มันไม่ได้ถูกแก้ไขผมก็เชื่อว่ามันก็จะเกิดอีกแต่การมันก็จะเกิดอีกทีแต่ว่าจะช้าเลยเพราะฉะนั้นฉันทานุมัติจะมาจากอะไรได้บ้างคะแน่นอนครับมันมาจากกติกาพื้นฐานครับว่ากติกาพื้นฐานเนี่ยกลับมาสู่รัฐธรรมนูญกติกาพื้นฐานเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงในสังคมบนกติกาพื้นฐานร่วมกันเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สถาปนาขึ้นในสังคมไทยมันก็อาจจะมีอาเซียนครั้งที่2มันก็อาจจะมีครม.ครั้งที่2นะครับประเทศเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดได้หมดครับเพราะว่าความขัดแย้งทางการเมืองมันยังดำรงอยู่และเป็นหัวใจสำคัญนะครับในเรื่องของสิทธิต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิทธิชนมันจึงเป็นปลายทางต้นทางมันคือการอยู่ร่วมกันอย่างไรของความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันกลายเป็นจำเลยนะสิทธิชนที่กลายเป็นจำเลยนะผมก็สรุปไปทีละนิดครับขอบคุณค่ะคุณพงเทพอีกสักหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวให้ท่านประธานเป็นท้ายเลยค่ะคือในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองครับปัญหาความขัดแย้งจะไม่บานปลายถ้ากลไกที่เกี่ยวข้องทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมและไม่สองมาตรฐานครับควบคุมกันได้เพราะกฎหมายเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันจัดการได้ทั้งหมดถ้าคุณเข้าไปพร้อมการประชุมอาเซียนตำรวจจับคุณได้คุณเป็นคดีครับก็จะไม่มีใครมาทำซ้ำถ้าคุณมายึดตำแหน่งรัฐบาลตำรวจจับคุณได้นะคุณถูกศาลดำเนินคดีมันก็จะไม่มีใครมาทำซ้ำครับถ้าบริบทสังคมยังเป็นแบบนี้รัฐบาลยังเป็นแบบนี้คุณพงเทพว่าเราจะกลไกกระบวนการที่ยุติธรรมโดยเฉพาะศาลเนี่ยครับถึงสำคัญค่ะถ้าทำหน้าที่นี้ท่านอยากเที่ยงทำตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีปัญหาอย่างนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าความยุติธรรมไม่มีสามารถที่ไม่เกิดถ้าอาจารย์วิทิตทำอย่างนี้ได้นะฮะได้ฟุตบอลบอลโลกเนี่ยนะอาจารย์วิทิตเตะขาผมได้กรรมการไม่ให้อยู่เลยไม่แดงผมโดนเตะครั้งแรกอาจจะโอเคจะเผลอไม่จะเตะผมอีกคราวนี้ผมบอกว่าขอผมเตะกลับบ้านอ่ะแต่ถ้าจะไม่ได้เตะผมกรรมการเพิ่มไม่เป็นไรนะนี่ไม่เป็นไรนะหรือแจกไปหรือใครเขาก็จะมาเตะผมอีกครั้งหนึ่งครับท่านตรงเนี้ยนะครับเป็นส่วนที่คนไทยต้องผมกล้าพูดได้ครับว่าท่านไปดูได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในยามที่เรามีปัญหากลไกที่เกี่ยวข้องของเราทำหน้าที่มาตรฐานเดียวกันตรงไปตรงมาหรือเปล่านั่นคือปัญหานะครับสิ่งที่ผมอยากจะตบท้ายนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยผมคิดว่ากรรมการสิทธิ์ท่านมีอำนาจ
นะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจในมาตรา26ครับบอกว่าเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งใดๆเพื่อสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไหนๆก็ไหนๆใช่ไหมครับท่านประธานก่อนครับท่านจะทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ผมคิดว่าท่านจะทำคุณูปการคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะทำคุณูปการแก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าจะเสนอแก้มาตราหนึ่งก็คือยกเลิกไปมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ครับซึ่งเป็นมาตราที่ผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าใครที่มีส่วนร่วมในการเขียนกฎหมายมาตราอย่างนี้เนี่ยช่วยจารึกชื่อเข้ามาหน่อยครับขออย่าให้ท่านเหล่านี้ไปมีส่วนร่วมในการเขียนกฎหมายใดๆอีกเลยมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าบรรดาประกาศคำสั่งและการกระทำของคสช.หรือของหัวหน้าคสช.เนี่ยนะตรงเนี้ยให้ถือว่าประกาศคำสั่งนะครับการกระทำตลอดจนการปฏิบัติตามเหล่านั้นเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายและมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับใช้ในทางรัฐธรรมนูญทางนิติบัญญัติทางบริหารหรือทางตุลาการการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะถ้าคนเหล่านี้ไปทำอะไรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาเขียนว่าชอบโดยรัฐธรรมนูญครับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ชอบโดยรัฐธรรมนูญกฎหมายอย่างนี้ปล่อยให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรแล้วกฎหมายอย่างนี้นะครับที่เขียนไว้ผมคิดว่าคนเขียนเนี่ยนะครับได้มีความคิดที่ประหลาดมากผมยกตัวอย่างนะครับปัจจุบันเนี่ยนะอย่างกฎหมายที่ออกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะซึ่งสมัยนั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับท่านมีพระราชอำนาจในการจัดตรากฎหมายทั้งปวงกฎหมายที่ออกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชบางฉบับก็ใช้มาจนกระทั่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่กฎหมายเหล่านั้นเนี่ยสามารถถูกโต้แย้งได้ครับว่าขัดรัฐธรรมนูญและถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ใช้บังคับไม่ได้ลองคิดดูนะครับกระบวนการตามกฎหมายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชดีกว่าการตามกฎหมายของคสช.เยอะคสช.ออกคำสั่งออกประกาศเนี่ยสมหัวกันไม่รู้ใครเขียนไปบ้างแต่ว่าคำสั่งประกาศคสช.ไม่มีใครโต้แย้งได้ครับประหลาดนะครับมาตรงนี้ผมฝากนะครับท่านประธานกับคณะกรรมการชุดนี้ไว้เป็นผลงานชิ้นโบแดงสุดท้ายนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณคุณพงเทพค่ะเอาละท่านประธานค่ะมาร้านหนักมากค่ะก็ค่อนข้างจะหนักมากถ้าตอบถึงในปัญหาหนักๆนี่ครับก็จะตอบหลายๆคำถามที่ถามมานะครับตั้งแต่ด้วยบางท่านก็มีข้อสังเกตก็คือข้อแรกก็คือว่าการที่เราจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาตินะครับองค์กรที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้ศาลก็มีความสำคัญถ้าจะว่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยในบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยศาลเนี่ยถ้าสามารถตัดสินคดีได้ตามอุดมการณ์หรือตามหลักการที่ควรจะเป็นอย่างกล้าหาญนะครับไม่หวั่นไหวต่อประโยชน์ตอบแทนที่ได้จากการที่ผู้มีอำนาจได้ตอบสนองให้ด้วยการออกกฎหมายให้ผลประโยชน์นะครับนั่นแหละคือความหวังของเราแต่เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่นี่ก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องรอคำตอบรอคำตอบแต่องค์กรหนึ่งนะครับที่เราคิดผมคิดว่าน่าจะมีส่วนนี้มีพลังที่จะควบคู่ไปกับศาลก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ที่จะพูดถึงนะครับในท่านก็พูดถึงก็คือในส่วนของประชาชนเองนะครับและรวมทั้งองค์กรสื่อนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องเรานั้นเหล่านี้นะครับได้ช่วยกันเนี่ยนะครับสร้างนะครับหนทางที่จะแก้ไขปัญหาหรือสร้างพลังที่จะใช้ต่อรองกับอำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมได้ควบคู่ไปกับ
ผู้ฟ้องตุลาการเนี่ยก็จะได้ผลดีหรือยิ่งขึ้นนะครับเพราะลำพังองค์กรใดองค์หนึ่งผมเชื่อว่าอาจจะแก้ปัญหาได้ยากนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับแล้วข้อต่อมาก็คือว่าอย่างที่ปัญหาสุดท้ายที่บอกว่าจะเสนอให้ยกเลิกมาตราสุดท้ายของบทเฉพาะการของหนึ่งปี60นี่นะครับถ้าเจ้าว่าไปแล้วเนี่ยบทเฉพาะการลักษณะนี้ของสมุนที่ผ่านการทำรัฐประหารมานะครับก็จะออกมาหน้าตาคล้ายๆกับมาตรานี้นะครับมาตรา279นะครับคล้ายๆครับแต่ว่ามาตรา279เนี่ยก็จะมีความพิสดารมากที่สุดถามว่าใครเป็นคนร่างก็พอจะทราบนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการร่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้เกิดผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอย่างมากเหมือนกันก็น่าสนใจเหมือนกันนะที่กรรมการสิทธิ์จะเอาไปพิจารณาแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลทหารศาลพลเรือนนะครับกรรมการสิทธิ์ก็มีข้อเสนอแนะไปนะครับทางฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับและบางรายงานผลการตรวจสอบหรือข้อเสนอแนะของเรานะครับเรายังพูดไปถึงคสช.ที่ปัญหาว่าคสช.เนี่ยเป็นคนองค์กรหรือมีสถานะใดตามรัฐธรรมนูญนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือข้อเสนอแนะนี้นะครับเสนอแนะไปยังที่คสช.โดยตรงผมก็ถามว่าแล้วถ้าคสช.ไม่อยู่ในสำนักแล้วถ้าตรวไม่ทำตามแล้วจะทำไงนะครับคำตอบในที่สุดเนี่ยที่ข้อเสนอแนะหรือรายงานผลการตรวจสอบก็จะออกไปในสารที่ว่าข้อเสนอไปที่รัฐบาลนี่แหละรวมทั้งกระทรวงกลาโหมทั้งที่บางครั้งอาจจะกระทรวงเกี่ยวข้องอะไรนะแล้วก็แถมไปยังที่คสช.ด้วยแต่ไม่ใช่คสช.โดดเดี่ยวเดียวดายแต่ผู้เดียวนะกำลังเสนอแนะไปเรื่องอื่นด้วยนะครับองค์กรอื่นด้วยความจริงข้อเสนอแนะที่ท่านกรุงเทพพูดมานะครับในพ.ร.ก.มาตรา26จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีที่มาจากรัฐธรรมนูญ60นะครับในมาตรา247นะจริงพ.ร.ก.เนี่ยก็ล้อค่อยฟังมานะครับแล้วก็ในมาตรานี้เองเนี่ยเราก็ออกข้อเสนอแนะไปเยอะนะครับนอกจากเรื่องสารทหารสอนพลเรือนนะครับบางครั้งเนี่ยล่าสุดเรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ยที่อาจารย์นิธิได้พูดถึงนะครับแล้วก็มีท่าทีออกไปนะครับความจริงกรรมการสิทธิ์ก็มีท่าทีเนี่ยต่อเรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ยมาตั้งแต่ในอดีตแล้วตั้งแต่ในการชุดก่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ได้มีข้อเสนอแนะในรัฐบาลว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างควรจะต้องระวังจุดไหนบ้างเราเป็นถึงแม้ว่าเราเป็นภาคีสมาชิกของ ICCPR นะครับหรืออนุหรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิต่างชาติเราเลยนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นภาคีเนี่ยใน ICCPR เท่านั้นไม่ได้รับนี่นะครับที่จะไปเขาเรียกว่า optional protocol นะครับในกรณีนี้ซึ่งถ้า optional protocol สอบที่สองเนี่ยครับกำหนดให้ต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตนะครับแต่ว่าใน ACCPR เนี่ยนะครับก็กำหนดไว้ว่าประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะมีโทษประหารชีวิตได้ถ้ายังเห็นว่าจะคงมีอยู่ต่อไปได้แต่ภายใต้เงื่อนไขว่าไอ้โทษประหารชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องเกิดจากการกระทำที่ใน ACCPR เรียกว่าThe most serious crime อาชญากรที่อย่างร้ายแรงที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาการตีความอะไรที่เราจะเจออาชญากรรมในสิ่งนี้นะครับแต่อย่างน้อยสุดเราก็มีเกณฑ์ที่จะใช้กำหนดแล้วไอ้ความผิดเรื่องยาเสพติดรายเล็กรายน้อยจะเข้าไหมความผิดเรื่องคอร์รัปชันจะเข้าไหมความผิดเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะเข้าไหมเป็นปัญหาหนึ่งนะครับแต่ว่าเราสามารถที่ทำได้และภายใต้เงื่อนไขของการที่จะยกเลิกข้อผ่านชี้เลยไม่ใช่ว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องยกเลิกทันทีนะครับประเทศต่างๆก็สามารถมีมาตรการหลายแหล่ที่จะผ่านบทก็เรียกว่าช่วงหัวเรื่องต่อเนี่ยครับเพื่อจะส่งผ่านไปสู่ในท้ายสุดว่าจะยกเลิกข้อผ่านชีวิตไปแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละประเทศนะครับอันนี้ผมก็พาดไปเรื่องโทษประหารชีวิตนิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญปี60นะครับที่อาจารย์นิติก็พยายพูดถึงนะครับก็มีข้อดีอยู่หลายส่วนแต่ผมมองโดยส่วนแล้วเนี่ยข้อที่จะเป็นปัญหาของประเทศชาตินะครับที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือผู้ทำการยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยล้มรัฐธรรมนูญปี50ไปเนี่ยนะครับได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติความบาดหมางของคนพลเมืองในประเทศซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายนะครับในท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้า
ลักษณะเนื้อหาสาระรวมทั้งวิธีการทั้งหลายแหล่ของท่านรุ่นที่60เนี่ยยังเป็นปรากฏอยู่เท่าที่เราเห็นอยู่ลานี้นะครับผมก็เชื่อได้ว่าในความรู้สึกตัวว่ายากที่จะขึ้นได้ครับและในท้ายสุดแล้วเนี่ยนะผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังเดินหน้าไปสู่การเป็นรัฐบาลต่อไปภายหลังการเลือกตั้งคราวนี้ถ้ามีนะครับในวันนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นได้ว่านะครับไอ้ความหวังที่เราจะขอให้เกิดปัญหาเนี่ยได้ยุติลงเนี่ยโดยสันตินะครับและประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับในความเห็นส่วนตัวแล้วก็ยังเดินรางเป็นทีครับสุดท้ายนะครับปัญหาสุดท้ายก็คือเรื่องการเสียสีรูปว่าจริงแล้วนะครับเป็นปัญหาซึ่งก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าองค์กรอิสระเนี่ย5องค์กรนะครับตามข้อมูลนี้นะครับเซซิโร่เนี่ยถึงเซซิโร่ไป2องค์กรคือกกต.กับกสม.นะครับอีก3องค์กรเนี่ยก็อยู่ต่อไปแล้วก็ปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้เกิดด้วยกรณาพูดถึงก็น่าสนใจนะครับว่าในท้ายสุดองค์กรที่ไม่ได้ถูกเซซิโร่ถ้าออกความเห็นหรือทำนิสัยออกมาในทางที่โดยปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติหรือโดยความจริงแล้วก็จะคิดโดยส่วนจิตใจนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าข้อถกเถียงเนี่ยข้อสงสัยจะเกิดขึ้นต่อไปทันทีเลยว่านี่เป็นการตอบแทนคุณของผู้ที่มีอำนาจที่ไม่เซซิโร่เขาหรือเปล่านี่เรื่องใหญ่มากนะครับมันโดยเหตุนี้นะครับการที่มีการออกกฎหมายรูปหรือท่านแต่ประกอบดูเนี่ยนะครับออกมาลักษณะนี้สองมาตรฐานนี่นะครับในส่วนของกรรมการสิทธิ์นะครับเขาได้บอกเหตุผลไว้ชัดเจนในส่วนตอตอนอย่างไม่ทราบในส่วนของตอสมอเนี่ยก็บอกเหตุผลไว้ชัดเจนแต่เหตุผลที่เขาจะบอกไว้นั่นครับมันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องตามที่เขากล่าวอ้างเขาอ้างกล่าวอ้างถึงหลักการสาธารณสุขนะครับว่านะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกรณีที่กรรมการสิทธิ์ชุดที่สามเนี่ยเกิดขึ้นมาภายใต้กฎหมายเก่านะครับซึ่งยังเขาอ้างว่ายังไม่สอดคล้องกับหลักสากลนะครับเพราะนั้นจึงควรจะต้องเซตจีโร่ไปเพื่อที่จะได้ซึ่งสถานะดีกลับคืนมานี่ก็ไม่เป็นความจริงครับการที่จะได้สถานะดีกลับคืนมาก็ภายใต้เงื่อนไขที่องค์กรของที่เขากำหนดไว้ซึ่งไม่มีข้อนี้อยู่เลยนะครับเพราะนั้นเองก็มันเป็นไปได้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นกรณีนี้นะครับผมก็เห็นด้วยกับท่านกรุงเทพนะครับว่าโดยเฉพาะการของสมุนเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยองค์กรตามสมุนเนี่ยจะต้องมีคำตอบว่าจะอยู่ต่อไปหรือจะให้หยุดนะฮะไม่หยุดการทำหน้าที่นะครับจะต้องเขียนไว้ในบทเฉพาะการของตัวรัฐมนตรีเองครับไม่ใช่เขียนไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าไปเขียนถึงเรื่องการคงอยู่ต่อไปของศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ในบทเฉพาะการของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกนะครับในท้ายสุดเนี่ยนะครับกฎหมายลูกเหล่านั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับหรือไม่นะครับองค์กรที่จะมีอำนาจวินิจฉัยคือองค์กรตุลาการในกรณีนี้คือศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอยู่ต่อไปหรือไม่มันก็เป็นการลักษณะที่ประโยชน์เนี่ยขัดกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่สามารถทำได้ครับเพราะในโดยเหตุนี้นะครับการที่เขียนไว้ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี60ให้องค์กรอิสระ5องค์กรรวมทั้ง3รุ่นเนี่ยจะอยู่ต่อไปหรือไม่เนี่ยให้เขียนไว้ในบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรูปเนี่ยจึงผิดว่าด้วยการเขียนหลักการด้วยกฎหมายอย่างสิ้นเชิงครับมันทำไม่ได้เลยครับองค์กรหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า 100% เนี่ยว่าแต่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องพูดถึงล้านเปอร์เซ็นต์เลย 100% คือองค์กรสารรุ่นครับต้องเขียนไว้ในบทเฉพาะการของตัวรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็รวมทั้งองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่ซึ่งมันเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นการอยู่ต่อไปหรือไม่ก็ต้องอยู่ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเมื่อคนเขียนไว้ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญว่าให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วครับเมื่อเขียนไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างที่อาจารย์ท่านเจ้าใช้ว่าลอยด่างหรือว่าตราบาปไม่ล้างตราบาปของบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญนะครับถ้าคนยิ่งสามารถจะกำจัดรอยด่างนี้ได้หรือล้างตาบาปนี้ตาบาปนี้ได้ก็คือว่าเขียนในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับของพระเนี่ยประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ตรงไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาคและแม้กระทั่งหลักกฎหมายมหาชนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับผู้เขียนกฎหมายเนี่ยน่าจะมีนะครับถ้าว่าจริงแล้วเนี่ยหลังไปเนี่ยผมอธิบายได้หมดครับแต่ว่าหน้าไม้ก็บอกว่าน่าจะมีวาระซ่อนเล่นหรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะช่วงนี้เปิดให้ถามคำถามสักสองท่านได้ไหมคะเดี๋ยวจะเลยเวลาช่วงพักกลางวันเชิญค่ะแนะนำชื่อองค์กรนะคะแล้วก็ขอคำถามสั้นๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยจัดคิวด้วยนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวขอชูชูห้องสูตรด้านหลังเดินเข้ามาก่อนสักครู่นึงนะคะได้เชิญค่ะเชิญค่ะค่ะดิฉันสวัสดิ์ชมูลศรีนะคะจากสมาคมเพื่อความก้าวหน้าอาชีพคนตาบอดประเทศไทยค่ะเนื่องจากว่าเราเคยรณรงค์เรื่องการเลือกตั้งนะคะร่วมกับองค์กรภาคเอกชนนะคะเมื่อ2-3 ปีที่แล้วตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของคนพิการซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้จัตยาบันและลงนามนะคะเป็นฉบับที่7ดังนั้นดิฉันจึงเสนอเรื่องที่ว่าเราควรจะระบุกฎหมายเลือกตั้งของคนพิการเนี่ยเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเอาไว้ในกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะคะตอนแรกอ่ะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4กฎอันกล่าวไม่มีนะคะแล้วเราก็ได้รู้ว่าเรื่องการเลือกตั้งของคนพิการเป็นเพียงคู่มือที่ทำให้กต.จัดการเลือกตั้งให้คนพิการค่ะเพราะฉะนั้นดีทั้งจึงเสนอให้เป็นอันดับที่5นะคะเพราะสำหรับการเลือกตั้งของคนพิการแล้วก็หาระเบียบดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าการเลือกตั้งของคนพิการเราก็ไม่อยากให้มีการทุจริตเหมือนกันนะคะตรงนี้ดังนั้นดีทั้งจึงขอเสนอในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เรื่องหนึ่งสิทธิของชุมชนเนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะให้ชุมชนเนี่ยได้คิดบ้างว่าคนพิการก็เมื่อมีคนพิการในชุมชนก็คือเป็นคนของชุมชนเหมือนกันควรจะได้รับการศึกษาและก็มีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ทางกรรมการสิทธิ์น่าจะเสนอได้ถูกไหมคะน่าจะเสนอได้ฝากท่านประธานกับท่านกรรมการสิทธิ์ด้วยเชิญท่านต่อไปเลยค่ะว่าจริงแล้วการเลือกตั้งของคนพิการนะครับผู้หาการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีใกล้นิดนึงผู้หาการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีการจัดก็ได้แต่ว่าจะดูว่าการเดินทางที่การที่จะไปถึงผู้หาการเลือกตั้งก็มีปัญหานะครับเพราะว่าอาจจะในผู้หาจะมีทางบ้านอะไรบ้างแต่ว่าจะเดินทางจากบ้านถึงผู้หาได้อย่างไรนี่เรื่องหนึ่งนะครับต่อประเด็นหนึ่งแต่ว่าที่ขออนุญาตเรียนถามเพราะว่าโดยส่วนตัวจะผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิทธิการตรวจนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ4 ปีนะฮะที่ผมได้มาที่นะฮะคณะกรรมการสำนักงานของคณะกรรมการสิทธิครั้งสุดท้ายที่ผมมาจำได้ว่าท่านประธานคนเก่านะฮะเรียกประชุมเพื่อที่จะรีแอคต่อการรัฐประหารว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะคอมพลายกับประกาศและข้อบังคับของคณะรัฐประหารอย่างไรนะครับผมจำได้ว่าวันนั้นผมเบรกแตกนะฮะในที่ประชุมผมบอกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะต้องไปคอมพลายกับคำสั่งของคณะรัฐประหารเพื่ออะไรเพราะว่าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือเป็นบรรทัดฐานทางสิทธิมนุษยชนของชาติครับแล้วก็ยืนยันว่าบอกกับท่านประธานเก่าว่าไม่มีทางที่คณะรัฐประหารจะยุบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะฮะแค่คำถามผมคือว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60นะครับก็อยากจะรู้ว่าเราเนี่ยยังจะมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของชาติที่ทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานทางสิทธิมนุษยชนให้กับชาตินี้ได้หรือไม่นะครับและต่อไปแล้วจะทำอย่างไรนะฮะในฐานะประธานฐานเรื่องของสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านประธานจะตอบหน่อยไหมคะ
เชิญค่ะนี่ก็มาที่ร้านคนอื่นก่อนนะครับฝากคำถามท่านชมคำถามก็คือว่าเอาสั้นๆก็คือว่าในฐานะที่เป็นกรรมการสิทธิเนี่ยมุสลิมชนแห่งชาตินะคะจะสร้างบรรทัดฐานมาตรฐานของการรักษาสิทธิมุสลิมชนของเมืองไทยของสังคมไทยในบริบทของรัฐประหารอย่างนี้ได้อย่างไรรัฐบาลรัฐประหารได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยครับข้อเสนอเนี่ยหรือรายงานผลการตรวจสอบของเราที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารครับมีหลายฉบับครับแล้วก็คุณที่ทางคณะรัฐประหารทำได้ถูกต้องนะครับแล้วก็โต้ย้างไปแล้วก็มีข้อเสนอเนี่ยที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับหลายครั้งเลยพิจารณาว่าตรงคำข้อเสนอเนี่ยหรือผลการตรวจสอบเนี่ยพยายามจะเชิญกลาโหมครับเพราะนั้นบอกว่าจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนอกจากคสช.แล้วครับเราก็มีการเสนอหน้าไปตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเราแต่เล่าไม่จริงนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นศาลฐานหรือศาลพลเรือนเราก็มีข้อเสนอแนะนะครับรวมทั้งเรื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคสช.ซึ่งบางครั้งนะครับในที่ประชุมนะครับรวมทั้งขณะที่เรามีอนุกรรมการนะครับก็ยังมีความรู้สึกนะครับว่านะครับเราสามารถจะออกในรายงานผลการตรวจสอบหรือข้อเสนอเนี่ยนั้นออกไปได้หรือนะครับรวมทั้งปัญหาเรื่องที่ดินป่าไม้นะครับแล้วผมก็บอกว่าอ้าวเราทำตามกฎหมายที่แล้วก็ตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยแล้วไปเกรงกลัวอะไรเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราไม่กลัวครับและมีข้อเสนอเนี่ยมาตลอดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะอ้างอิงได้ด้วยวาจาเปล่าครับเอกสารเรามีทั้งหมดอยู่สามารถที่จะยืนยันได้เราทำได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าข้อเสนอแนะของเราเนี่ยครับเราต้องเข้าใจอยู่ข้อหนึ่งว่าครับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิตามรูปแบบที่กฎหมายออกแบบมานะครับปัญหาคือว่าถ้านะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ทำตามข้อเสนอแนะของเราคือข้อเสนอแนะเนี่ยมันไม่ใช่คำสั่งหรือคำพิพากษาหรือคำที่วิจัยที่บังคับให้ต้องทำในข้อเสนอแนะคุณควรจะทำข้อเสนอแนะของเราเนี่ยจะลงท้ายดูว่านะครับมีหลายข้อสมมติว่ามีหลายข้อนะกระทรวงกลาโหมคมนาคมกระทรวงกลาโหมควรจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปยังไงนะครับนี่ปัญหาว่าข้อองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ทำตามนะครับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับนะครับมาท้ายสุดเนี่ยมันก็ต้องลงไปอยู่ที่ครม.รัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนมาตอบคำถามเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญมาตรา241นะครับก็เลยเขียนไว้ว่าครม.เนี่ยต้องตอบครับว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะครับหรือว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนทีนี้กรณีของรัฐบาลเองนะครับเมื่อใช้รัฐธรรมนูญปี60ใหม่ๆท่านก็ไปติดยึดอยู่กับหลักการของรัฐธรรมนูญเก่าๆหรือกฎหมายเก่าๆของเรานะครับฉบับเก่าของเราในทั้งครม.กรรมการสิทธิ์ปี42ของเราด้วยคือรับทราบนะครับก็ปรากฏว่ากรรมการสิทธิชุดนี้เนี่ยก็ได้มีมติแล้วก็เสนอไปยังครม.ให้ครม.ทบทวนมติที่บอกว่ารับทราบรายงานผลการตรวจสอบว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่าครม.จะต้องตอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะอะไรก็ต้องใช้เวลานานแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่รับทราบครับปรากฏว่าครม.นะครับได้ดำเนินการแล้วนะครับตามที่คณะกรรมการสิทธิ์ขอให้ทบทวนซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ครม.เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการจัดกรองเรื่องที่เสนอไปยังครม.ครั้งหนึ่งที่ออกมติครั้งที่สองมานะครับเพราะนั้นผมเรียนในที่ประชุมว่าคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้มีข้อเสนอแนะนะครับไปยังรัฐบาลแล้วนะครับรวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยกสช.ด้วยกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับหลายฉบับด้วยกันแล้วก็ต่อมานะครับรายงานในข้อเสนอแบบนี้เนี่ยจะมีมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องระวังข้อกฎหมายนี้ขึ้นนะครับต้องแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็เรื่องที่ฝากไว้คือเรื่องของการดูแลผู้พิการนะคะการเลือกตั้งอยากให้อำนวยความสะดวกให้ออกอยู่ในกฎหมายระบอบรัฐธรรมนูญอาจจะของกกต.หรืออะไรจะต้องทำเรื่องเสนอส่งไปในความเห็นฝากเรื่องไว้ด้วยนะคะไปสักท่านเลยละกันค่ะท่านสุดท้ายเชิญค่ะ
ผมธินกรจันทวิสุทธ์นะครับก็มาจากภาคเอกชนนะครับจะเรียนถามผู้อาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับเรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกี่ยวเรื่องสิทธิและหน้าที่ของตามรัฐธรรมนูญมาตรา4นะครับแล้วก็มาตรา246 247นะครับมีกำหนดเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนนะครับทีนี้ในเรื่องของสิทธิการร้องเรียนนะครับในนี้กำหนดไว้ว่าการร้องเรียนที่จะต้องผ่านองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่พบเห็นการกระทำละเมิดสิทธิแล้วนะครับซึ่งผมก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดเรื่องการเซตซีโร่นะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่นะครับองค์กรเรื่องของสากลนี่สิทธิมนุษยชนสากลนี่ควรจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่นะครับแล้วก็การร้องเรียนนี่ถือว่าเป็นการร้องสิทธิทางด้านรัฐธรรมนูญมาตรา4นะครับก็เรียนอาจารย์สามท่านที่ก็จะให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์พิเชษค่ะปีนี้เป็นปีครบรอบของปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนนะครับ1998ค่ะนะครับปีละกัน67แล้วก็เป็นวันที่10ธันวาคมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นคุณทุกฝ่ายซึ่งตรงกับวันนี้ข้อ2คือเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าปริญญาสากลเนี่ยมีอิทธิพลมากในการร่างรัฐธรรมนูญไทยซึ่งเข้าไปอยู่ในหมวด3ในต้นแต่บางข้อเนี่ยไม่อยู่ในนั้นนะเช่นข้อของปฏิญญาที่เกี่ยวกับสิทธิของอพยพลี้ภัยไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญไทยก็ฝากไว้ด้วยนะเพื่อเป็นการแชร์กันสำหรับอนาคตทีนี้ในเรื่องเยียวยาเนี่ยในเรื่องเยียวยานะครับมันก็เป็นแกนของเรื่องสิทธิทั่วไปก็คือว่าต้องป้องกันและแก้ไขคือต้องพยายามให้มีเยียวยาที่เข้าถึงผู้ถูกกระทบที่อาจจะหลากหลายอาจจะเป็นชดใช้อาจจะเป็นขอโทษอาจจะเป็นฟ้องอาจจะเป็นผู้ที่กระทำผิดสัญญาว่าจะไม่มาละเมิดอีกมันมีหลายวิธีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปในกรอบของรัฐธรรมนูญไทยก็คือถ้าดูฉบับ50นะครับซึ่งเป็นฉบับ18นะครับฉบับ50ที่เปิดช่องให้ทั้งกรรมการสิทธิและประชาชนเนี่ยสามารถร้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตามกฎเกณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญแต่ฉบับปัจจุบัน60เนี่ยตัดเรื่องนี้ออกไปนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านต้องการร้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญท่านต้องผ่านผู้ตรวจการและมีคดีของศาลรัฐธรรมนูญแล้วในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็หมายความว่าจะมองการลดแนวทางก็ได้ในเรื่องการเข้าถึงเยียวยาในหนึ่งลำดับนะครับก็ฝากคิดดูนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยผู้สุขภาพที่ก็ต้องการเยียวยาในฐานของการเรียนได้คือต้องการเยียวยาแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็อยากจะไปได้ที่หนึ่งนะฮะมากรรมการสิทธิ์ก็ได้ในหนึ่งลำดับแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถสั่งอะไรที่ผูกมัดใช่ไหมก็ต้องพยายามไปศาลธรรมดาหรือถ้าศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ต้องผ่านผู้ตรวจการเป็นต้นแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าจะลืมในเรื่องเยียวยาก็คือว่าเรามีเยียวยาสากลให้ท่านด้วยถ้าไม่มีเยียวยาเลยนะท่านมีสิทธิ์ที่จะขอความเป็นธรรมจากกฎแก่สากลนะครับข้อหนึ่งภายใต้สิทธิสัญญาข้อตกลง7ฉบับที่ประเทศไทยเป็นภาคีเราเป็นภาคีของข้อตกลงเสริมด้วยที่เปิดให้มีเยียวยาสากลให้ด้วยนะครับเขาเรียกพิจารณาเนี่ยของ3ฉบับจาก7เนี่ยเราเป็นภาคีของพิจารณา3ฉบับอนุสัญญาสิทธิสตรีเราเป็นภาคีของพิจารณาสตรีที่ร้องไปสู่คณะกรรมการสตรีของสหประชาชาติได้ถ้าไม่มีเยียวยาในรัฐซึ่งยังไม่เคยมีคดีแต่ว่าท่านที่เปิดโอกาสถ้าสิทธิสตรีถูกละเมิดนะฮะไม่มีเยียวยาประเทศไทยตอนนี้ร้องไปสู่กรรมการสหประชาชาติได้เพื่อเป็นการบีบให้มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐข้อ2เราเป็นภาคีของพิจารณาในเรื่องสิทธิเด็กเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเยียวยาในเรื่องสิทธิเด็กในประเทศก็ร้องไปสู่กรรมการสิทธิเด็กของสหประชาชาติก็ได้นะครับแล้วก็บีบเข้าไปที่ศาลนะเขาก็บีบนะครับที่จะให้มีความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงขึ้นในรัฐและสุดท้ายคือล่าสุดเราเป็นภาคีของพิสารของอนุสัญญาคนพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเยียวยาในรัฐเกี่ยวกับสิทธิคนพิการก็ร้องไปสู่กรรมการของสหประชาชาติในเรื่องคนพิการก็ได้แล้วเราก็จะพยายามบีบทำอ้อมให้เรามีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็คือว่าถ้าผิดพลาดสุดๆในแต่ละรัฐเนี่ยนะครับ
ที่เกิดขึ้นเช่นมีการประทุษร้ายฝึกขีดเช่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะหรือาการละเมิดในสงครามเป็นต้นหรือการละเมิดในหลักฐานที่เรียกว่าการกระทำละเมิดต่อมิชชาติถึงแม้เราไม่ได้เป็นภาคีสารอาญาระหว่างประเทศที่มีอยู่ในโลกนะครับแต่ไม่ว่าท่านหรือผมเนี่ยถ้าไปละเมิดอย่างหนักหนาเช่นว่าเนี่ยอาจจะถูกส่งตัวไปสู่สารอาญาประเทศก็ได้ที่คุณเห็นโดยไม่มีการคุ้มไปแต่จะต้องเป็นการผ่านคณะกรรมการของนะครับที่เราจะโอนตัวซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็คือประธานาธิบดีบาชีของสุดานเนี่ยก็ถูกสั่งส่งตัวแล้วแต่ยังจับตัวไม่ได้นะแต่ว่าถ้าออกจากประเทศก็จะถูกส่งตัวไปสู่ศาลอาญาประเทศถึงแม้ประเทศสุดานไม่เป็นภาคีของศาลอาญาประเทศแต่มีคำสั่งนะครับผ่านนักบัญชีวัตรคมที่สั่งโอนตัวไปสู่ศาลอาญาประเทศได้อันนี้ก็อยากให้เห็นว่ามันมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับและสิ่งที่ฝากคิดก็คือว่าจะทำยังไงดีการลอยนวลที่ฝรั่งเขาเรียกหรือที่เราเรียกว่า impunity หรือว่าลอยนวลการเมืองซึ่งกระทบเยียวยาในหลายมิติและสิ่งที่สำคัญเยียวยาที่เราต้องการคือเราต้องการประชาธิปไตยขอบคุณมากค่ะเรียกว่าคุยกันมา2ชั่วโมงกว่าๆนี่นะคะถ้ามองในคือมองได้ทั้งบวกทั้งลบแต่ว่าโดยสรุปอันนี้ความเข้าใจส่วนตัวนะคะเผื่อท่านผู้เรียนท่านอื่นอาจจะมีความเห็นต่างหรือว่าลองแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะหรือหลังจากลงจากเวทีแล้วผมมองว่าโดยโครงสร้างของสังคมประชาธิปไตยที่เราคาดหวังเนี่ยที่เราอาจจะมีการเลือกตั้งจริงอยู่เนี่ยแต่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีความหวังว่าจะเป็นเส้นทางในการนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เราคาดหวังกลไกต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญอย่างหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นที่หวังของการของเส้นทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมากนะสิ่งที่เราหวังได้หรือแม้แต่สาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดใช่ไหมอาจารย์เจิดก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังกับการทำเนื้อหาสาระให้ครอบคลุมกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้อยู่ดีข้อหวังของเราคืออะไรตอนนี้เราหวังเรื่องของกลไกที่เป็นกลไกที่อาจารย์วิริศกับอาจารย์มันเจอใช้คำว่าเรากำลังต้องการคนเข้ามาคานอำนาจก็คือกลไกของตุลาการทั้งสี่ท่านความดูเหมือนในที่สุดเราก็ต้องพึ่งตุลาการและนอกเหนือจากตุลาการแล้วเราก็หวังพึ่งพวกเรากันเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นพลังสำคัญเรามีคนตั้งเกือบ70ล้านคนถ้าเราปล่อยให้ใครทำอะไรลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของเราสิทธิละเมิดสิทธิมนุษยชนเราก็เท่ากับยอมรับให้เขานำสิทธิและเสรีภาพของเราไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราหวังพึ่งตุลาการตุลาการก็อาจจะหวังพึ่งเราเพราะนั้นเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันที่จะนำไปสู่การสร้างรถแบบสิทธิมนุษยชนสู่เส้นทางประชาธิปไตยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยให้เราเห็นภาพให้แม้ว่าจะเห็นปัญหามากมายที่ยืนเผชิญอยู่ข้างหน้าเลยนะคะแต่จริงๆแล้วในเส้นทางอันมืดมนเราก็มีไฟดวงเล็กๆอยู่ที่ปลายอุโมงค์ของเราเสมอนะคะไม่อยากให้ทุกท่านสิ้นหวังกับการสร้างโลกแบบฉบับนี้วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะในฐานะเจ้าภาพของเราท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านประธานวัดอินสมิขอเสียงตรงนี้ท่านประธานด้วยขอบพระคุณท่านผู้บริหารและท่านประธานคุณแพทย์เทพการจนานะคะจะเห็นภาพลงสนามได้ตั้งอยู่ตามที่ทราบกันกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตรานนท์พันตราพรนะคะท่านอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอาจารย์ศาสตราจารย์บรรเจิดสิงห์คณิติค่ะในฐานะที่